5G มาช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวล้ำไปกว่าใครมาร่วมติดอาวุธ SME สู่การเป็นผู้นำด้วยเทคโนโลยีที่งานสัมมนา 5G True 5G Tech Talk by Huawei Asian Academy ฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างชาติจาก6วงการธุรกิจที่จะมาให้ความรู้สลับสับเปลี่ยนทุกเดือนร่วมเปิดมุมมองเพื่อยกระดับธุรกิจกับงานสัมมนาออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่แล้วมาสัมผัสเทคโนโลยีของจริงได้ที่งาน True 5G World Tech X มาร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่าน True B Room หรือชมถ่ายทอดสดผ่าน True ID ช่อง ID Station ติดตามรายละเอียดที่ Facebook Tech Sourceเมื่อ 5G มาช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวล้ำไปกว่าใครมาร่วมติดอาวุธ SME สู่การเป็นผู้นำด้วยเทคโนโลยีที่งานสัมมนา 5G True 5G Tech Talk by Huawei Asian Academy ฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างชาติจาก6วงการธุรกิจที่จะมาให้ความรู้สลับสับเปลี่ยนทุกเดือนร่วมเปิดมุมมองเพื่อยกระดับธุรกิจกับงานสัมมนาออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่แล้วมาสัมผัสเทคโนโลยีของจริงได้ที่งาน True 5G World Tech X มาร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่าน True B Room หรือชมถ่ายทอดสดผ่าน True ID ช่อง ID Station ติดตามรายละเอียดที่ Facebook Tech SourceThank you.
สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ True 5G Tech Talk sponsored by Huawei ASEAN Academy โดยในเอพิโซดแรกเป็นหัวข้อ Health and Wellness 5G พลิกโฉมประเทศไทยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมด้านคุณภาพชีวิตค่ะดิฉันชาวรัตน์ยงจิรนนท์รับหน้าที่เป็น MC สำหรับรายการวันนี้นะคะโดย agenda ของเราในวันนี้จะแน่นเต็มไปด้วยกับ talk sessions ที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบ keynote, fireside chat, panel discussion และปิดท้ายด้วย Q&A session ค่ะโดยทั้งหมดนะคะเราจะมี2 session session แรกจะเริ่มประมาณ 6:20 และจบลงประมาณ 1:00 เป็น keynote และ fireside chat กับดร.เฉินเชษฐ์ยง Digital Health Innovator ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระดับภูมิภาคค่ะซึ่งในเซสชันนี้ดิฉันก็จะรับหน้าที่เป็น moderator และก็เป็นภาคภาษาอังกฤษค่ะส่วนเซสชันที่2นะคะจะเริ่มประมาณ 1:00 และก็จบลงประมาณ 1:50 เป็น panel discussion และ Q&A นำโดยแพทย์หญิงพิรยาธรรมรงค์ธีรคุณ CEO of TV คุณพงเทพคงศักดิ์ Head of Business Development Digital Health True Digital Group ซึ่งเซสชันนี้จะมีคุณอรนุชเลิศสุวรรณกิจ CEO ของ Texas Media เป็นมอดเรเตอร์ค่ะและเราก็จะปิดท้ายกับ wrap up ข้อมูลต่างๆที่เราได้รับในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมของเราในวันนี้ดิฉันขอเรียนเชิญประธานในพิธีทั้ง4ท่านเราเปิดงาน True 5G Tech Talk หัวข้อ Health and Wellness 5G พลิกโฉมประเทศไทยโดยผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมด้านคุณภาพชีวิตค่ะขอเรียนเชิญคุณเอกราชปัญจวีนินกรรมการผู้จัดการธุรกิจ Digital Solution บริษัท True Digital Group จำกัดคุณไพรุณภัยฤทธิ์หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บริษัท True Corporation Mr. Zhu Xu Deputy Dean of Huawei ASEAN Academy และคุณอรนุชเติร์ดสุวรรณกิจค่ะ CEO และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Texas Media ค่ะสวัสดีทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ True 5G Tech Talk นะครับผมก็ต้องขออนุญาตกล่าวสวัสดีแล้วก็ขอแนะนำโครงการนี้ในเบื้องต้นสักเล็กน้อยนะครับสืบเนื่องมาจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ตอนนี้อยู่ในโอกาสที่โชคดีมากเราเป็นประเทศแรกๆของโลกนะครับอยู่ในกลุ่มประเทศแรกๆที่เราได้ทำเรื่อง 5G นะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญมากว่าเราจะเอา 5G มาร่วมกับพัฒนาประเทศแล้วก็ให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆของ 5G ที่จะมาต่อยอดในแง่ของอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศได้อย่างไรบ้างนะครับ True เองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้นำในเรื่องของ 5G ในประเทศไทยนะครับก็เป็นปฏิฐานของเราที่เราเองเนี่ยจะต้องเป็นมีส่วนสำคัญในการร่วมสร้างระบบนิเวศนะครับของ 5G โดยเฉพาะฝั่งที่จะทำให้เกิดเรื่องของการพัฒนา innovation ใหม่ๆทำให้เกิด use case ต่างๆที่ใช้งานได้จริงของ 5G นะครับรวมถึงเกิดระบบนิเวศที่มันยั่งยืนนะครับแล้วก็สร้างศักยภาพใหม่ๆของประเทศได้จริงๆนะครับโครงการนี้เนี่ยจริงๆเป็นผลสืบเนื่องจากการที่เราลอนช์ของตัว True 5G Vertex X นะครับซึ่งเป็นการแสดง use case ของ 5G เราจัดขึ้นที่สุขุมวิท101นะครับถ้าท่านที่ยังไม่ได้ไปชมก็เดี๋ยวถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นก็เรียนเชิญนะครับทำบุ๊กคิงแล้วไปชมได้ร่วมกับการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยเราเองเนี่ยต้องการจะสร้างคอมมูนิตี้ของการทำให้อินโนเวชั่น 5G ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำการลอนช์โปรแกรมขึ้นมาควบคู่กับ Vertex X ที่สุขุมวิท101ขึ้นมา2โปรแกรมด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยเป็น True 5G Tech Sandbox ซึ่งเราจะเป็นโครงการที่เราจะสรรหาเฟ้นหาสตาร์ทอัพรายใหม่ๆที่จะสร้างนวัตกรรมของ 5G นะครับซึ่งโครงการนั้นเราก็ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับทีนี้มาวันนี้เนี่ยเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เชื่อมต่อกันนะครับก็คือเราต้องการที่อยากจะให้เกิดคอมมูนิตี้ในการที่จะ
สร้างความองค์ความรู้นะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เกิดอินโนเวชันแล้วก็ความคิดใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมที่จะเอาเทคโนโลยี 5G มาใช้นะครับเราก็เลยทำโครงการอันนี้ขึ้นมาชื่อว่าโครงการ 5G Tech Talk นะครับโครงการนี้ความตั้งใจของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยเดิมเนี่ยเราอยากจะจัดถ้าไม่ติดโควิดนะครับเราอยากจะจัดที่สุขุมวิท101เนี่ยนะครับก็คือเราจะเชิญสปีกเกอร์ที่มีความรู้ในวงการแล้วก็เราอยากจะถือโอกาสว่าผู้ที่มาร่วมงานกันเนี่ยก็จะมีโอกาสได้สร้างเน็ตเวิร์คแล้วก็มีการได้แลกเปลี่ยนความรู้องค์ความรู้กันต่างๆนะครับเพื่อให้อยากให้เกิดเป็นคอมมูนิตี้ใหม่ขึ้นมานะครับในการที่จะสร้างนวัตกรรม 5G นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าคอมมูนิตี้ตรงนี้เนี่ยเมื่อท่านมีคอนเนคชั่นมีเน็ตเวิร์คกันแล้วเนี่ยแล้วก็มีองค์ความรู้ที่เพียงพอประกอบกันได้ไปดูเคสตัวอย่างนะครับยูสเคสที่เราทำไว้ที่ศูนย์101ผมเชื่อว่าจะเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นในประเทศไทยอีกมากมายนะครับซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นะครับเราก็ได้ทำงานร่วมกับ TechSource ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นคนที่มาออร์แกไนซ์แล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญดีๆมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังนะครับผมก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับแล้วก็อยากจะให้ฟอรัมนี้เป็นฟอรัมที่ไม่ใช่วันเวย์นะครับอย่างที่เรียนก็คือว่าเราอยากให้เกิดคอมมูนิตี้เพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้แบบว่าคนแค่มานั่งฟังแล้วก็กลับไปนะครับเราก็อยากจะให้คนมานั่งฟังแล้วรู้จักกันแล้วก็มีการสร้างเน็ตเวิร์คขึ้นมาแต่แน่นอนว่าเนื่องจากตอนนี้ก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับเราก็อาจจะเซสชันแรกๆก็อาจจะต้องเป็นการจัดผ่านออนไลน์นะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเมื่อโควิดผ่านไปหรือดีขึ้นเนี่ยเราคงจะไปจัดในสถานที่จริงเราก็คงทำตามปณิธานที่เราตั้งใจไว้นะครับว่าอยากให้ทุกท่านได้มาเจอกันแล้วก็ฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับทั้งกับวิทยากรนะครับผู้ฟังกันเองนะครับแล้วก็มีโอกาสไปดู use case ต่างๆของจริงแล้วก็ช่วยกันปั้นความคิดใหม่ๆเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศของ 5G แล้วก็ศักยภาพใหม่ของประเทศไทยไปด้วยกันก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้าร่วมกับโครงการTo Tech Talk นะครับ 5G Tech Talk แล้วก็เราจะเปิดตัวด้วยเรื่องของ health and wellness นะครับเป็นเรื่องแรกแล้วก็คงจะมีเป็นซีรีส์ตามมานะครับตลอดระยะเวลา6เดือนข้างหน้านี้ก็โปรดติดตามแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอต้อนรับนะครับสู่งาน True 5G Tech Talk นะครับจริงๆแล้วเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามีความสำคัญมากๆนะครับในการใช้ชีวิตรวมไปถึงการดำเนินธุรกิจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนถ่ายเรื่องของเทคโนโลยีนะครับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนมากที่สุดเลยคือการมาของ 5G นะครับอันนี้ 5G เนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เรามีความเชื่อมากๆเลยเนี่ยคือมันจะอันล็อกนะครับ potential หลายอย่างที่มันไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วทำให้มันเกิดขึ้นได้นะครับคราวนี้พอเรามีเทคโนโลยีนะครับแล้วก็การมาของ 5G แล้วผนวกรวมกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเกิดคุณลักษณะหรือเรียกว่า character ใหม่ๆนะครับของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับผมอาจจะขอยกตัวอย่างนะครับมีอยู่5ข้อหลักๆเลยนะครับข้อแรกเลยเนี่ยมันจะเกิดเทคโนโลยีที่มันมีความเร็วสูงนะครับคือเรื่อง agility ความเร็วในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ความเร็วจาก 5G นะครับจะเป็นความเร็วของการ implement ความเร็วของการ deploy ความเร็วของการ migrate นะครับเรื่อง agility นี่สำคัญนะครับถ้าจะสังเกตเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยมีหลายๆอย่างนะครับที่เราใช้เวลานานมากปัจจุบันนี้จะเร็วมากในการขึ้นเทคโนโลยีตัวที่2เลยคือเรื่องของ seamless นะครับ seamless ก็คือมันจะมีการต่อเชื่อมกันให้มันเป็น seamless แล้วก็เป็นผืนเดียวกันมากขึ้นเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็ดูแลง่ายขึ้นข้อที่3ครับเป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญมากๆอีกตัวนึงก็คือเรื่องของ flexibility หรือความยืดหยุ่นนะครับความยืดหยุ่นเนี่ยมันจะตอบโจทย์สถานการณ์ยุคปัจจุบันมากๆว่าเราไม่แน่ใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่การมาของ 5G แล้วก็ควบรวมเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ความยืดหยุ่นมันสูงมาก
ข้อที่4นะครับคือเรื่องของออโตเมทออโตเมทก็คือการที่มันมีฟังก์ชันในการออโตเมชันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเห็น AI เราเห็น Machine Learning มันสามารถ Response ต่างๆได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่5สุดท้ายเลยสำคัญมากสำหรับ Business คือ Cost เนี่ยมันจะต่ำลงนะครับในการควบรวมแล้วก็ ROI เนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับงั้นถ้าเราดูการมาของ 5G เนี่ยสิ่งที่เราเคยทำได้1ระดับมันจะกลายเป็นอีก1ระดับสิ่งที่เราเคยทำไม่ได้นะครับเราจะทำได้ด้วยเทคโนโลยีเดียวกันนะครับทีนี้ในมุมมองของ True Digital เนี่ยในเชิงของธุรกิจนะครับในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมเนี่ยหน้าที่หลักของเรานะครับแล้วพันธกิจหลักเลยเนี่ยคือการที่เราใช้เทคโนโลยียุคใหม่นะครับเข้ามาสร้างนวัตกรรมนะครับเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจนั้นๆเนี่ยหรืออุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับในอนาคตอันนี้เทคโนโลยีที่เราใช้นะครับในปัจจุบันนะครับจริงมันต่อเชื่อมกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเบสไลน์เราเลยเนี่ยคือเรื่องของ Cloud Service นะครับแล้วเราก็ต่อยอดด้วยเทคโนโลยียุคใหม่5ตัวหลักก็คือเรื่องของ IoT รวมไปถึงกล้องด้วยนะครับรวมไปถึงการทำ Analytic นะครับแล้วก็มี AI นะครับแล้วก็มี Blockchain นะครับแล้วก็ไม่ลืมแน่นอนครับ Wrap up ด้วย Cyber Securityเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านจะเห็นเนี่ยเทคโนโลยีที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงที่ผมพูดถึงไปแล้วก็เราออนท็อปด้วยคอนเนคทิวิตี้นะครับที่มีสปีดที่สูงขึ้นนะครับมีความหน่วงที่ต่ำลงแล้วก็มีความสามารถในการคอนเนคเดเวิร์สต่างๆเข้ามาให้มันได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราควบรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยในความเชื่อของเราเนี่ยเราเรียกว่าดิจิทัลคอนเวอร์เจนซ์นะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้มันยกระดับนะครับสิ่งที่เราไม่เคยทำได้นะครับแล้วก็ทำได้ในปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ผมอาจจะพูดถึงภาคส่วนอุตสาหกรรมอีกนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วในหลายๆภาคส่วนอุตสาหกรรมวันนี้เนี่ยก็มีการเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ผมอาจจะฝากว่าลองคอนซิเดอร์ดูนะครับว่าเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยกับการมาของ 5G เนี่ยทำอย่างไรเนี่ยที่เราจะทำให้มันมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นทำให้มันมีสิ่งที่มีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ความท้าทายอย่างยั่งยืนที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราลองคิดดูแล้วเนี่ยแล้วอินทิเกรตกันให้ถูกต้องผมว่านี่คืออีราใหม่นะครับของดิจิทัลอีราที่จะเกิดขึ้นนะครับท้ายที่สุดนะครับจริงๆแล้วต้องฝากทุกท่านว่าเรามีความมั่นใจนะครับแล้วก็มีความตั้งใจมากๆนะครับในการที่จะสนับสนุนนะครับการนำมาเอาเทคโนโลยีไปใช้นะครับเพื่อให้ทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถเติบโตนะครับแล้วก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้นะครับอย่างยั่งยืนครับผมถ้ามีโอกาสนะครับในอีเวนต์เดี๋ยวเราคงได้เจอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับLadies and gentlemen, good evening. On behalf of Huawei,I would like to extend my warmest welcome to all your guests at True 5G Tech Talk today. I'm Xu Su. You can call me Sean, Deputy Dean of Huawei Asian Academy. Connectivity is the foundation of the digital economy, and with 5G now widely deployed, we are starting to see new and exciting transformation opportunities for consumer services and industries. 5G technology and applications.Aside to revolutionize the global economy through its key advantages of higher speed, reliable low latency, and a massive scale of connections. Today, many telecom operators like True have already put 5G networks with good and wide coverage into commercial use. 5G has clearly proven itself to be a foundation and a catalyst for digital transformation. Asia Pacific, with 2/3 of the world's population,will benefit tremendously from transformation and drive the entire economy into a digital future. 5G is also becoming the core engine of Thailand's digital economy. 5G is not only providing amazing digital experience to consumers to enrich both our lives and communications, but also bring new value to enterprises. Thousands of 5G applications are being deployed across vertical industries, which includesHealthcare, manufacturing, and more. True 5G Tech Talk will bring valuable sharing about technologies, industry, and consumer opportunities, use case innovations, etc., to show how 5G can unlock new commercial opportunities
and bring a better life to us, and help train more local 5G talents. Finally, I would like to thank everyone for your time today and hope you all enjoy it sincerely. Thank you. สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน True 5G Tech Talk นะคะดิฉันอรนุชเลิศสุวรรณกิจ CEO และ Co-founder บริษัท TechSource Media ค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทาง True มากนะคะที่ให้โอกาสของทาง TechSource นะคะมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญที่จะ curate content ดีๆแล้วก็ส่งมอบเนื้อหาดีๆเข้าสู่ community ค่ะต้องบอกก่อนว่าทาง TechSource ตลอด10ปีเต็มนะคะเรามีความเชื่อสำคัญอยู่อย่างนึงว่าการที่จะส่งมอบความรู้นะคะเป็นพื้นฐานสำคัญเนี่ยที่จะขับเคลื่อนในประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Next Step ได้ค่ะ TechSource ในฐานะของเทคโนโลยี Knowledge Sharing Platform นะคะพื้นที่ที่เราจะเปิดให้กับทุกคนเนี่ยนะคะเข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันว่าจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนทั้งในเชิงของกลยุทธ์ของธุรกิจอย่างไรบ้างนะคะและนั่นคือเนื้อหาหลักๆสำคัญนะคะที่เป็นเป้าหมายของเราที่เราจะส่งมอบเนื้อหาดีๆเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะคุณจะเป็นนะคะกลุ่มของสตาร์ทอัพ SME เองหรือ Big Corporate เองสามารถที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาในการช่วยขับเคลื่อนนะคะองค์กรของคุณและปัจจุบันค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคของ 5G นั่นเองซึ่ง 5G ถือเป็น Key Enabler สำคัญตัวเครื่องมือสำคัญที่จะยกระดับให้กับประเทศไทยเข้าสู่ Digital Economy ได้และยกระดับให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนอกจากนั้นค่ะคีย์สำคัญก็คือ 5G ยังเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะที่จะช่วยทำให้องค์กรต่างๆเนี่ยสร้าง competitive advantage นะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจนะคะแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเยอะแยะมากมายและนั่นคือความสำคัญที่ทาง TechSource เล็งเห็นค่ะว่าเราต้องถ่ายทอดเรื่องราวของ 5G เหล่านี้แหละนะคะเอาเข้ามาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอย่างไรได้บ้างและนี่คือที่มาของซีรีส์นี้ค่ะเราจะมีการเจาะลึกลงไปในแต่ละภาคธุรกิจเลยนะคะโดยที่จะเริ่มต้นในเรื่องของ healthcare นั่นเองในวงการสุขภาพว่า 5G จะเข้ามาช่วยอย่างไรบ้างนอกจากนี้เรายังมีเนื้อหาดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ smart city education นะคะ agriculture retail แล้วก็เรื่องของ industrial นั่นเองซึ่งเนื้อหาต่างๆเหล่านี้นะคะเอามาบรรจุไว้ในซีรีส์นี้นะคะอย่างครบถ้วนนอกจากนี้ค่ะจุดไฮไลท์เด่นนะคะเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่การแชร์นะคะความรู้จากคนที่เป็นสปีกเกอร์ในประเทศไทยเท่านั้นแต่เราดึงสปีกเกอร์จากทั่วทุกมุมโลกนะคะมาถอดเอาองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้แหละว่า 5G ในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กันอย่างไรแล้วเอามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยอย่างไรได้บ้างคีย์สำคัญค่ะTechSourceเลยเห็นความสำคัญว่าการถ่ายทอดองความรู้มันไม่ได้จำกัดเป็นเพียงแค่ว่า one way communication คือการให้ความรู้กับผู้ฟังเท่านั้นแต่เราพยายามที่จะสร้างให้เกิด community สร้างให้เกิด network การแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นในงานนี้จะเป็นในรูปแบบของ interactive นะคะคุณสามารถที่จะพูดคุยกับ speaker ได้คุณสามารถที่จะมีการแลกเปลี่ยนนะคะมีการ engage ผ่านทางโพลต่างๆสอบถามคำถามเข้ามากันได้เลยและนี่คือความตั้งใจของทาง TechSource นะคะที่จับมือร่วมกับ True เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ดีๆเหล่านี้และคีย์สำคัญค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของ knowledge และ education แต่เราพยายามจะผลักดันนะคะให้เอาความองค์ความรู้เหล่านี้แหละเอาเข้ามาประยุกต์ใช้ได้จริงเทิร์นให้กลายเป็นเรื่องของ real action เกิดเป็นกลยุทธ์และนำไปใช้ในเชิงธุรกิจได้จริงอย่าลืมติดตามซีรีส์นี้ทั้งหมดด้วยกัน6ตอนด้วยกันตลอด6เดือนเต็มนับจากนี้เป็นต้นไปสวัสดีค่ะมนุษย์สำหรับการกล่าวเปิดงานนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันจริงๆนะคะในเอพิโซดถัดไปแต่สำหรับวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกับเซสชั่นที่พิเศษทีเดียวนะคะแน่นอนจะเป็นเซสชั่นที่เกี่ยวกับ health and wellness ซึ่งเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ health care advancement and progress associated with 5G technologyซึ่งถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คือการพัฒนาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 5G ที่ประสานกับ healthcare ยุคปัจจุบันค่ะกับดร.เชษฐ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน healthcare ระดับภูมิภาคนะคะเป็น digital health innovator คนหนึ่งที่กำลังนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สำหรับการรักษาคนไข้หรือว่าอะไรต่างๆในภูมิภาคของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะ
session ของเราก็จะเป็นภาคภาษาอังกฤษแล้วก็ดิฉันก็จะรับหน้าที่เป็น moderator ค่ะเรามาสวัสดีกับคุณด็อกเตอร์เชิญเชษยงกันค่ะสวัสดีค่ะ Hello doctor Hello Erica How are you? Can you hear us? Oh, we're very happy to. Yeah, we're very happy to have you with us today because you are coming from Singapore. So we're very privileged indeed. Let me just say, you know, ขอบคุณมากนะคะสำหรับดร.เชษนะที่ตอนนี้กำลังคุยกับเราจากบ้านของเขาที่สิงคโปร์นะคะสำหรับเซสชันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษใช่แต่ว่าเราอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่เข้ามาชมในรายการวันนี้นะคะสามารถที่จะถามคำถามเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดมีนะคะระหว่างเซสชันนี้ถามมาได้เลยนะคะแล้วก็ทีมของ TechSauce ก็จะป้อนคำถามให้กับดร.เชษค่ะ Sorry I just wanted to invite everybody who was watching us to you know send in their questions because it is going to be an interactive session before we start talking about the main topics for this session I'd just like to ask you to introduce yourself a little bit to us and the audience about your workOkay, thank you so much. Well, first off, you know, thanks so much for having me. It's great to be, you know, involved. And I think the topic that we're talking about, which is 5G technology, and in terms of what that means in healthcare, it's, I think, something that, you know, personally, it gets me very excited. And I'll share with you kind of my background and so that you can understand why this is relevant. So, I mean,To start off with, I'm trained as a medical doctor. So first part of my career, I was basically a orthopedic surgeon by practice. But what drove me in my next step forward was, you know, being a clinician, you always ask yourself, you know, how can you make the environment, you know, better in terms of how do we treat our patients and how do we deliver the standard of care? And on a personal level, I'm quite a geek, so to speak. So what it means is someone who's just, you know, passionate about technology, even though I'm not a technically trained person, but I've always kept interest and up to breath. So my kind of story is I'm trying to bring technology advancement and innovation, and I'm trying to marry it with basically the practice of healthcare. So that's basically me in a nutshell. And over the years, from a clinician, I've actually taken up roles in management consulting. I was with business healthcare management. And also, in fact, I had a role to lead innovation with Ananda Development right in Bangkok. So, you know, it's a place that's very fond to my heart and, you know, to all my Thai friends and Thai network that I've built across the years. You know, I'm, you know, so happy to be invited to actually you know, trying to share in terms of what the observations and kind of future predictions that I think will become very real. And all this is very exciting, not just from the technology perspective, but I think for all the players and the people involved in the industry. And I think all of us are also, you know, consumers of healthcare services at one time or another, not necessarily in sickness, but also, you know, in health and wellness, which is very big and rising trend. So, I mean, I hope to basically bring all these experiences and observations from the region, you know, from not just Singapore, but across the ASEAN landscape, you know, for example, in Thailand, Indonesia, Philippines, Malaysia. So I had a regional kind of chart to, you know, my career, and I'm trying to
share with the audience, and of course we can have a very robust and open discussion to follow about mm-hmm. I think some of the ideas that are being seen as well. So yeah, that's me, and wow. You know, it's great to be yeah. here. Yeah, I have to say that, you know, you're not the only geek. I think a lot of us now are becoming geeks, and we have to because of, you know, the progress that we've made with digitization. And it's exciting to know that we have you here with us because, as you said, you have, you know, we're from Thailand, and especially with COVID-19, it seems as if sometimes that we're just like on our own, and it's really hard to see what the view is like overall in the region. So it's very exciting to hear from you. So I believe you have a keynote speech to tell us a little bit more about that, right? Yes, sure. Well, I would say it's a keynote speech, but just a quick sharing. I think what's basically just around the corner, and mm-hmm. I'll try to do it very quick, I think in 15 minutes. So let me just quickly get my screen up. I'm going to share. So that's me. Yeah, so, okay, technology, don't fail me now, all right. Okay, are you guys able to see the 5 on 5G presentation that I'm sharing? Uh-huh, okay. Now, notice I took extreme effort and care to get the theme and the colors right to match True's event colors, right? So that's a pretty hard work there. So anyway, I'll get on to it without further ado. So just like how you have, you know, 30 under 30 in the Forbes list, so this is my version of 5 on 5G, five major things to think about when any one of us, be it from the consumer side, from the enterprise side, or even as business owners or managers or leaders in the field, think about what's the potential opportunity in terms of healthcare, wellness going forward in the future, okay? Now, so I'll bring you through 5 points, as the title says, and roughly I'll be spending about 15 minutes of this. Okay, all right, so I just need to make sure that the slide has advanced to point number one. Now, the title is called Beyond Four Wall Setup. Okay, now for the longest time, anyone of us in healthcare, whenever you think of, you know, being in the healthcare business, it's always been very facilities-based, right? So what do I mean by facilities? What I mean is clinics, hospitals, medical centers, you know, university hospitals. It's always based on a physical building, right? And then when we start thinking about, you know, are we going to grow the business? Are we going to start a new medical center? Inevitably, we think about, to be honest, it's almost like a real estate conversation, right? Land, building costs, construction, infrastructure. Now, nothing wrong with that system. It actually serves, I would say, the acute care sector. And of course, it is the specialized facility where we need to carry out procedures and to treat advanced and serious conditions, right? And together with the four walls, you have your capability, which is where your doctors and nurses actually operate the business from and deliver the service, as well as you have the technology that is most often very specialized. So we're talking about imaging, we're talking about diagnosis, we're talking about treatment, right? So even like chemotherapy, radiotherapy, operating theaters, right? Now, if I take a step back, and I put this as the first point because I want us to be a bit more imaginative, right? So when you go forward and when you think about healthcare, it's not just the facilities anymore, right? So in terms of if we talk about the limits of healthcare, it used to be the four walls of a hospital or of a clinic or of a building, right? But in the future, we are not limited by that, right? We can even imagine a health service that will extend as far as up to the limit of your data. So for example, if you are getting data from a patient being monitored via a wearable or their own smartwatch, for example, as you know, today your wearables are pretty much mini medical devices on their own. They even have a CE certification and what more, FDA device classification. So I'm talking about, you know, ECG functions,
SpO2 readings, pulse. In fact, you can detect even like arrhythmias and cardiovascular events that normally you will need a formal ECG to be done and a doctor to be interpreting the results, right, in an acute emergency setting. But nowadays, with machine learning algorithms, wearable technology, and of course the connectivity going back to 5G, you're going to expect more and more higher resolution, higher definition type of data being able to inform the healthcare provider about the condition of the patient, right? So this patient now or this consumer could be within the hospital walls or in fact at home, or to be honest, even on holiday in the overseas destination, right? As long as the connectivity is there, and with 5G, nothing is to limit that, right? So as the saying goes, no longer we are limited by land or concrete or glass and steel in certain cases, but by the data and the imagination we have, okay? So that's point number one. I will move on to the second point now. Now, all of us know that in the digital world, the focus on the user or the consumer is first and foremost. So meaning most of the successful digital businesses always focus on what are the needs and the pain points of the consumer. And by best serving them, that's how they build the capability. All right. Now, what am I trying to say with this slide? If you look at the diagram on the right, you have a young female child growing up, you know, from a baby to a young child to an adolescent, a teenager, and then she becomes a young adult. She goes into the workforce, she probably starts a family, and then finally she's in her golden years, right? Now, that's very normal, right? We all expect human beings to go through this sort of life cycle, right? But if you realize the way healthcare is organized today, it's not so much based on the patient's condition, but it's much more focused on how we organize the supply of healthcare services, how we specialize in the disease area, right? Now, again, it is not going to be obsolete, but what I feel is it will be complemented by a new care model that will come about because we are now powered by new technology of connectivity and the fact that, again, going back to the first point, the extent of your services is not limited by whether or not the person's in the hospital or clinic, but to the extent of the data. So the data that you get will change as a person changes their role in life, okay? Now, what about the diagram on the left? If you look at what it means is the center circle where everything intersects, it actually says knee osteoarthritis. So if anyone here is, linked to orthopedic training, well, not exactly, it's a quite a common condition, right? It's about having pain in the knees, right? Which is due to old age and wear and tear, right? Arthritis of the knees. Now, a lot of times right now, we only focus on one aspect of the condition, which is where the body is labeled, right? See, the blue circle is basically the body. It's about the symptoms, right? Weakness in the knees, swelling, pain, reduced range of movement. And that's how basically the current healthcare system looks at a person. But bear in mind, we are more than just our joints and we are more than just our symptoms. We have daily activities that we have difficulty navigating. If you have knees that are problematic, for example, going up a stairs might become very difficult. You might need assistance to walk, and then you find that, for example, the home that you live in, the garden is too big to be tended because your mobility is not so great, right? And then on the same time, in terms of the mind, there's a lot of maybe worries, fears, anxiety. And now today, I would say, especially now, all these are recognized as elements of a person's wellness, right? So the question here again is, if today's healthcare system only serves the blue circle, there is an opportunity now to extend our health model and our health services, not just from a disease management model, but a true wellness management offering, right? And that will cover the problems in the pink and the yellow circle as well. So as the saying goes, new models of care will deliver new outcomes, okay? Now, okay, so this is the second point. The third point, I will start to go
and delve into more technical aspects of 5G in healthcare. Okay, so now, number three, new user experiences. Okay, what's going on here? So what you're seeing is basically images, or rather moving images courtesy of Google from the project Starline initiative. Okay, so what it is basically technology and a setup that is designed with objective of capturing 3D images and then projecting them within a booth where there's a glass between the two people that you see, and they feel and they look like they're sitting opposite each other, right? So here the story is the lady in green, whose sister is the one with the child, and she has not seen her niece for a long time because COVID-19 has prevented travel, for example, between countries or between states. So using this technology, she can be right opposite her sister and her niece, and they can interact as if they are just right in front of each other. But the reality is they are thousands of miles apart, and there's actually a piece of glass between the two of them, okay? Now, so this is what we call presence as a service. It's basically a connectivity technology. It is a function of technology where you will need high bandwidth, you will need strong connections, and you will need high processing power, right? Now, all that sounds like, you know, the one of the very suitable use cases for 5G. Okay, now you ask me in chat, why am I talking about this? Does it have to do anything to do with healthcare? Right, okay, I think from a medical service perspective, and especially for the doctors who are listening in, or people who are working very much with medical providers, you will understand that the ability to create trust when you consult a patient, nothing beats face-to-face, right? I mean, that is the gold standard. But of course, with limitations, we have all sorts of other forms of solutions, right? But if going forward, if there's ability to create presence, this actually helps to speed up that ability to form trust when it comes to consulting a patient, right? Now, for us who are familiar with the healthcare industry, the whole mechanism of medical tourism is actually a very, very big area, not just for Thailand. In fact, Thailand is the leader for that industry, but of course, even in Singapore, Malaysia, and you have locations in Indonesia, such as Bali, where there's a lot of tourist activity and traffic. A solution like this is actually, I would say, something that probably what doctors are looking out for, where they can continue to engage patients who are actually not in the same city, or in fact in different countries altogether, and they can actually have the continuity of care. Okay, now this is of course at its highest level of, you know, presence, right? But of course, in terms of what we have today, we have other forms of alternative ways of communication. But this is just to show you what's actually technically possible. And it's not just a technology from Google, but literally, if you want to run this as a service, you need the 5G infrastructure to be there, all right? So this is about presence as a service, and it's about creating new user experiences. So anyone who are in healthcare services industry will really understand this point. And this is basically a key important factor in terms of day-to-day, okay? So we are past the midpoint. We're going to point number four, right? Okay, so I like to use my three R's for 5G, right? Remote, real time, and really fast, okay? Now, this particular point is about more towards the medical device players. So in healthcare, devices have always been a major sector, right? But devices have been always part of a treatment, right? So it could be a tool, it could be a device, but not so much an end-to-end solution. So here, with, you know, broadband kind of connectivity always on, you know, ability to transmit huge amount of data continuously, responsive, you know, having fast reactivity. And in fact, with 5G, you have what we call the ability to do edge processing. That means you can bring AI and machine learning right to the edge of the network, meaning your device actually becomes smarter. It is more capable of
interpreting, you know, changes in signals in the condition of the patient, and in fact, you can do much more, right? So in this diagram, it's a very simple, humble glucometer, right? So for us who knows what a glucometer is, it's basically a device to read your blood sugar reading, and diabetics use it to check their blood sugar, right? Now, if you start to add 5G technology to the device itself, it gains smartness, right? Inverted commas, and it starts to have a lot of capability that you would traditionally only get in various different parties. For example, the device can take on the interpretation function. It can take on a self maintenance function. It could even order the consumables when you run low automatically. So there's a supply chain function. And it also can help the practitioner to advise you in terms of how to titrate, for example, your diabetic medication or your insulin, right? So here, in this example, from a concept perspective, from just a passive tool or a device to read, to do a reading, this device becomes an end-to-end disease management capability. So this slide is kind of more targeted towards the device sector, but from you and me, everyday kind of consumers, here you have the option of, you know, just having a single device to manage your entire health and wellness, right? So this is like in Star Trek, where I'm not sure any of you are from that generation. I'm betraying my age here. So in Star Trek, the doctors in that sci-fi series go around with a handheld device, and you know, they use it to make diagnosis, to deliver treatment, in fact, to do everything. Now, I think to have a single device to manage everything is still far-fetched, but in fact, I would say that I'm quite confident you can have a single device to manage a single chronic condition, right? So for example, diabetes is one of them, hypertension, potentially another one, and more or less most of the metabolic diseases you can manage through a single device, okay? So you get the connectivity, you get the insights, you get the data, and it is basically your single source of truth, okay? So that's point number four, right? Now, moving on. Last point, number five. Okay, I think this is the most interesting. This is where the human being, the doctor, the nurse, you, you know, the health coach, the health advisor, right, gets assistance and augmentation, right? So I like to always tell this story where, you know, in Marvel, Iron Man, right, Tony Stark, he's augmented by Jarvis, his AI assistant. And of course, he's got the suit of armor. Well, that makes him Iron Man, right? So in the future, with the 5G technology, you can imagine the doctor being the Tony Stark character, the human, and he or she is assisted in his day-to-day responsibility, which is, you know, to diagnose conditions, how to manage his patients, to make decisions, to adjust medications, and to prescribe. All this is done with an assistant that is basically like an AI, right? And again, AI is limited today because it requires a huge amount of data to be transmitted back and forth, and it is still a bit clunky for real-world interpretation. So if the example, if you're looking at imaging data, if you're looking at live data such as echography, the amount of data transmitted over time is still at a very fast rate, and current day transmission speeds are still prohibitive. But when you have 5G pervasive, your bandwidth goes up by a tremendous amount. And again, like I said, you can do edge computing, so your cloud capability is enhanced. And that will mean that your AI will actually get more capable, more responsive, and give you real-time insights, right? And of course, to the doctor, that makes all the difference because, you know, you're already so busy, you don't want to be held back by a slow functioning AI, right? So, you know, Jarvis is only useful to Tony Stark if he can immediately, you know, call up the solution or save the day rather than take a long time to do it, right? So that's the analogy. And when it comes to surgery, right? Okay, so this is a field where, you know, I trained in. And the thing about surgery is that a surgeon is working with his or her hands.
And there's a limited capability when you work with your hands, meaning you only have two of them and your level articulation is limited. In fact, a lot of times surgeons have to think about how to access the area of the body where they need to operate in, because the fact that they need to get their hands from the outside world into the body, into where the organ is. Okay, so don't mean to give you a bit of a graphic explanation, but it is the approach to surgery. Now, if you look at the diagram that I'm sharing, you can see that surgical robots are real and they have the ability to probe into a cavity, which is the human body, for example, using very small thin apparatus that have extreme articulation at the end. So it's like, imagine if your surgeon has the ability to operate like an octopus, in fact, you will actually get a better surgical outcome. That means your access is neater, you don't have to make a huge incision, and you can actually navigate the organs more skillfully, and you will get a better surgical outcome. So what this means in a nutshell is your ability to treat will go up and your healing time goes down, right? So that's from a surgical perspective, okay? So if you see what I'm trying to do, I'm putting up 5 points, maybe as placeholders for the conversations that we're gonna have. It's all driven and enabled by 5G technology, and it's meant to spur the imagination. That means it pushes us to think beyond just incremental innovation and even say, look, we can have a new business model altogether, right? If we are courageous enough, or if we are, you know, daring enough to actually come up with new solutions, right? So again, just a quick recap. First is, healthcare is no longer just bonded by four walls. You can go beyond that. And in fact, you should ask yourself, to what extent my data reaches and what type of strategy and business model I would like to do, correct? Okay, so then of course you have augmentation, which is this one, right? And if I go backwards, we're talking about devices. So devices can come in to become all inclusive, and you have the ability to be present. So that's a way to actually kickstart medical tourism again, if you ask me. Very simple way of putting patients in front of doctors again, right? With or without travel, okay? And then, of course, it is about creating new outcomes from new health models, okay? So that's my kind of sharing of today, and I hope you found it useful. Thank you so much. I'll stop the sharing now. And I think if you want a copy of the material, it will be probably shared later on. Okay, let me make sure I'm stopped sharing the screen. Okay, yeah. Hello. Hello, Dr. Shen. I thought that was really great from your, you know, the effort that you took to put in the color scheme to come with, you know, to go with our event, to all the way to the details about what doctors think before they go into surgery. Yeah, so that's really helpful. We have a limited amount of time for Q&A, and I really want to get through all the points. So let's start. What are your perspectives towards healthcare at the regional scale, because it's exciting definitely to see the progress that has been made. But if you look at ASEAN overall, you have countries that are at different stages when it comes to medical and technology development. So, okay, I think you are right at one point that ASEAN is not a homogeneous market, right? I mean, it's basically at various stages of maturity. Now, so of course, with that said, if you look at healthcare, and I use this simple framework of, I talk about access, cost, and quality. Okay, so 3 points on the scale. Normally, you always start with, do I have access or not? Because if you don't have access, the conversation ends there, right? That means there's no ability to get healthcare. So at the very basic level, it's about access, okay? And then what's happening today with technology, with connectivity, with you know, platforms, with the ability to open up access, that is basically, I think, what people are very excited about. And almost in ASEAN, you know, many markets and many areas within certain geographies, because of the geographical distance, the isolation, the remoteness. And I would say access is very specific in healthcare, because if you talk about the availability of talent, right, you're talking about doctors. Yeah. Doctors are not really spread
across the country. It's not like butter spread on bread, right? It's basically a lot of the doctors, especially the senior accomplished practitioners, they're always at urban areas. So access actually helps to create access to those type of talents and skill sets. That's number one, right? You can imagine with 5G, real time, really fast. That actually answers to that question. Okay. Number two, cost, right? Okay. Now, cost. Why is healthcare expensive? Well, because the supply of health talent is limited, and health products, treatments, all that is very expensive. So the question is, if you go back to what I talked about, the facility model where everyone needs to get to a hospital or clinic just to get any form of services, that actually adds to the cost because it is a single channel that's only available. Again, demand supply, so where demand actually really overpowers supply. Now, if you create a digital health model and you have a platform where at least you can start to think about, getting treatment for whatever condition you have, be it a serious disease condition or you're more into the wellness or maintaining your health from alternative channels before you have to get into a physical facility, that actually helps to kind of even out the costs as well. Okay, but cost, of course, is a trade-off, right? So some people want really high-end service and they really want, the what we call the white glove level. That's fine. I mean, you can go to a top-notch tertiary institution or super specialist center, but I think for the majority of people, I think it's giving more choice, right? So this goes back to any other industry, be it in finance, in retail, or whatever. And the last point, quality. Okay, so now this is the one which I think is interesting because a lot of people will say, well, quality is of course better, at the institutions, right? I mean, how can like telemed or remote kind of medicine actually equivalent? I would say yes and no, because in some situations, being in the physical right in front of you is the best. But we actually ask ourselves, what is the data that I need to make a diagnosis, right? So for example, if the condition can be treated with the right clinical data, so I give you an example, dermatology, right? A lot of dermatological conditions, the diagnosis, the treatment is made on a spot diagnosis. That means it's looking at the skin or the rash and getting a history, right? So if you think about it, you can do it face-to-face or like right now, if we are having a remote consultation, if you can see the rash and if you can get a high resolution image of the rash even, right, most doctors can make accurate diagnosis. And this is proven because the amount of clinical information that you get is actually similar. And in fact, if you think about it, because you have image data and you can run a machine learning algorithm, in fact, it makes the diagnosis even more accurate because you have what I call that particular clinical assistant capability, the Tony Stark example, that Jarvis, helping you to make that diagnosis. So that's part of orientation. I'll answer. Okay, I'm sorry. I have to I think this is probably, we have about 4 minutes left in our session, but and you pretty much answered a lot of the questions that I was going to ask you in terms of, kind of cutting the gap between, cutting inequality in terms of accessing healthcare. And I think along the way of what you've said, and I've been listening to you very closely, and that is of course, definitely a computer cannot replace a hospital, which was what was the traditional way of thinking in terms of healthcare provision. And, it's always thinking about real estate. How do you provide that presence? And then, you talked about how telemedicine is going to play a big role in overall general care for the people, the whole population overall. So this leads me to a question that we have from one of the audience members, and I think I want to end it here, but maybe we have time, maybe we'll go further. But the question is, could you explain about how 5G can be applied to telemedicine? This is coming from Kun Gulapat. And you've talked about that, so maybe you can give us a little bit more details as to what are we going to see in the first stages, perhaps, maybe, with 5G coming into telemedicine?
Okay. So how I would quickly answer this is, we should not think about telemedicine as just what we call like a remote consult, and that's it. So that's actually the most basic level, right? When I think about telemedicine, I think about the ability to have a connection with my patient. So be it on a regular basis, a continuous basis, or getting insights into his or her progress, right? So it could be in the health space, it could be in the disease space now. So if you think about that, 5G is actually the infrastructure where this capability sits on, right? It needs to be reliable, it needs to be accurate, it needs to be secure, right? Because there's a lot of privacy issues, there's a lot of concern about data leakage, and it needs to be also able to transmit the data in a high definition. That means if I need a very huge amount of data because it's a situation very sensitive, I need to understand what the situation is with the patient, and this patient is literally not in front of me, it's quite a distance away, I want to know early on if is there a kind of a worsening of the condition, because it will trigger certain processes, right? So if you think about it, what it is today is telemedicine is just remote consultation. It could be like literally through video or text, okay? So that's what we all understand today. But if you bring in 5G, then we're talking about, telemedicine 2.0, 3.0, and so on, right? So to me, this is basically 5G is the enabler. And it's like, if you want to run a train, this is like the tracks that is laid on, before, and then your train, which is a telemedicine train, can evolve, right, from a steam locomotive to a diesel engine to an electric carriage and all the way to a high-speed bullet train, for example. But if you don't have the rails, which is the 5G element, you cannot progress this capability. Yeah. So I hope that, I know because we don't have much time and it's my bad, but I hope that gives the framework of, how the field will progress. And it's because that it is running on rails that allow it to grow from a very basic version of it to the final form. Yeah. So. Oh, I am excited. I am really excited. And I'm kind of sad I don't have enough time to talk with you, Dr. Shed, because it's definitely exciting to see progress that is going to happen. And I can't wait to actually see my doctors, outside the patient, the hospital. Maybe that will make the experience better. Anyways, thank you so much for being with us here today and giving us your insights. Kakumaka. Thank you. Yeah, thank you so much. Feel free to reach out to me. Yeah, bye. Okay, ค่ะสำหรับคนที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากดร.เช่นนะคะเมื่อกี้นี้เราก็ตัดไปนิดนึงก็สามารถที่จะติดตามเรื่องข่าวเรื่องนี้ต่อไปจาก Facebook ของ Texas Media ได้นะคะสำหรับเซสชั่นที่2นะคะของเรานะคะแน่นอนเราจะไปต่อไปคุยเรื่องเกี่ยวกับ healthcare แล้วก็ 5G นะคะว่าต่อไปแล้วเนี่ยอนาคตของเราในการที่จะเข้าไปรักษาโรคต่างๆจะเป็นไงนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมี panel discussion และ Q&A กับแขกที่เป็นเหมือนผู้นำจริงๆนะคะในด้านเทคโนโลยี digital healthcare ในประเทศไทยนะคะมีแพทย์หญิงพิรยาธำรงธีรกุลนะคะ CEO of TV และคุณพงเทพคงศักดิ์ Head of Business Development Digital Health True Digital Group และในเซสชันนี้นะคะก็จะเป็นภาษาไทยแล้วก็ดิฉันถูเป้นะคะจะขอส่งมอบหน้าที่มอดเรเตอร์ให้แก่คุณอรนุชเลิศสุวรรณกิจค่ะ CEO และ Co-founder ของ Texas Media ค่ะThank you.
ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็ขอบพระคุณทางคุณปูเป้ด้วยนะคะที่มิกกี้นะคะช่วยมอดูเรทในเซสชันแรกนะคะสำหรับเซสชันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญนะคะที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากทราบกันว่าเอ๊ะแล้วพอมิกกี้เราคุยกันในคอนเท็กซ์ระดับ regional แล้วเนาะแล้วพอมาถึงประเทศไทยเองเนี่ยเราจะเอาเรื่องของ 5G มาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะจริงๆต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาเกือบ1ปีที่ผ่านมาที่เราเผชิญกับสถานการณ์อย่างโควิดเนี่ย Healthcare Industry นะคะถือว่ามีเรียกว่าเติบโตนะเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะภาคเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเทเลเมดิซินนะคะแล้วก็ช่วยเหลือให้ประชาชนหลายๆคนนะสามารถที่จะมีโอกาสได้เข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพได้ดังนั้นค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยกันในเรื่องของเฮลท์แคร์เทรนด์นะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอนาคตที่จะเกิดขึ้นว่าจะเอา 5G เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างไรแล้วก็เรื่องของเทเลเมดที่หลายๆคนกำลังให้ความสนใจค่ะโดยวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากสปีกเกอร์นะคะ2ท่านด้วยกันโดยท่านแรกค่ะท่านเป็นคุณหมอนะคะแพทย์หญิงพิยานะคะทำรงธีรกุล CEO ของชีวีนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเทเลมีดิซินแล้วก็ตัวมีเอมีโอกาสได้เคยลองใช้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณพงเทพคงศักดิ์ค่ะ Head of Business Development True Digital Health นะคะก็ไปพบกับสปีกเกอร์ทั้งสองท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณพงเทพวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเรานะคะแล้วก็ไฮไลท์อันนึงค่ะวันนี้เรามีโพลนะคะเอาไว้ให้คนเนี่ยได้เข้ามาสอบถามด้วยระหว่างนี้ถ้ามีใครสงสัยอะไรนะคะเตรียมโทรศัพท์มือถือเอาไว้นะคะสแกน QR code หรือว่าดูที่แชทบ็อกซ์ของคุณได้เลยนะคะก็จะมีลิงก์ให้นะคะเดี๋ยวถึงตอนช่วงที่โพลเนี่ยนะคะเดี๋ยวมิก็จะสอบถามรายละเอียดเข้าไปนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวอยากจะขอสอบถามทั้งสองท่านก่อนนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้ภาพรวมนะคะแลนด์สเคปของเฮลท์แคร์ในบ้านเราเนี่ยมีการเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้กันอย่างไรบ้างนะคะในแต่ละเซกเตอร์อะไรที่มีอะไรเด่นๆบ้างอาจจะขออนุญาตเริ่มที่ทางคุณหมอก่อนนะคะค่ะได้เดี๋ยวจะบอกถึงภาพรวมของเฮลท์เทคสตาร์ทอัพก่อนละกันนะคะจริงๆไม่แน่ใจว่าในผู้ฟังเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับ Health Tech Startup อยู่แล้วนะคะอาจจะ wrap up ให้ฟังสั้นๆอีกทีนึงเนาะก็ถ้าจะแบ่งกลุ่มง่ายๆใหญ่ๆเป็น5กลุ่มแล้วละกันก็จะมีกลุ่มที่อันนี้เราพูดถึงวันนี้เลยก็คือ Telehealth นะคะจะไม่ใช่แค่ Telemedicine อย่างเดียวเนาะก็คือการระบบการแพทย์ทางไกลทั้งหลายแหล่นะคะก็จะรวมเป็น Telehealth นะคะอีกอันนึงก็จะเป็น Personal Healthcare ก็คืออะไรที่เป็นการดูแลสุขภาพในมือถือของส่วนตัวนะคะอันนี้ก็จะเรียกเป็นกลุ่ม personal health นะคะอีกอันนึงก็จะเป็นการเรียกว่า remote monitoring ก็คือการที่เราเป็นอะไรที่ติดตามตัวแล้วก็เป็นการ monitor อะไรจากระยะทางไกลนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นระบบที่ภาพใหญ่ขึ้นก็คือเป็นการบริหารจัดการในองค์กรในโรงพยาบาลในคลินิกหรือฟาร์มาซีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนระบบบริหารจัดการนะคะอันสุดท้ายก็จะเป็นพวก Deep Tech แล้วก็จะเป็นแนว Biotech AI อะไรหลายๆอย่างนะคะประมาณนั้นค่ะสั้นๆประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาที่ทางคุณพงเทพกันต่อค่ะว่าในมุมมองของโดยเฉพาะฝั่งของทาง Service Provider นะคะมีในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในโลกของ Healthcare อย่างไรบ้างค่ะในเชิงของภาพรวมก่อนค่ะในภาพรวมตอนนี้ครับถ้าเผื่อเราเห็นตลาดของ Health Tech ที่ผ่านมาสักช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ามีความน่าตื่นเต้นอยู่ค่อนข้างเยอะคนเริ่มเปลี่ยนมาสนใจในเรื่องของ Healthcare กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากเรื่องของเทคโนโลยีที่ว่าจะเป็น 5G เองหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ device เองก็ตามนะครับอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังก็คือว่าในกลุ่มสตาร์ทอัพเองก็มีในหลายๆกลุ่มที่พยายามที่จะเริ่มธุรกิจนะครับนอกเหนือจากกลุ่มที่มีการก่อตั้งธุรกิจของตัวเองในลักษณะของสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยก็มีในกลุ่มขององค์กรใหญ่ๆหรือว่าบางองค์กรเนี่ยเริ่มสร้างยูนิตย่อยของตัวเองเพื่อให้มีการทำงานคล้ายๆกับสตาร์ทอัพนะครับเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีทันต่อความต้องการแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่เข้ามาที่เห็นส่วนใหญ่เข้ามาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องซอฟต์แวร์ซะเยอะมากเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการ develop ซอฟต์แวร์ให้ตรงกับการให้บริการการนำผู้ให้บริการผ่านซอฟต์แวร์กลับไปที่คนใช้งานอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นพวกอุปกรณ์ device
ที่ติดตามตัวนะครับเพราะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างบูมแล้วก็เข้ามาในตลาดของเฮลท์แคร์เทคโนโลยีค่อนข้างเยอะนะครับค่ะทีนี้มาเรื่องของเฮลท์เทคสำหรับในเชิงของผู้ประกอบการนิดนึงนะคะคุณหมอก็ตอนนี้เนี่ยมีหลายๆคนที่น่าจะสนใจนะคะในการทำธุรกิจทางด้านเฮลท์แคร์กันโดยเฉพาะเลยแล้วก็บางคนอาจจะเป็นคุณหมออยู่นะคะแล้วก็อยากจะเข้ามาทำธุรกิจหรือว่าบางคนอาจจะเป็นทางฝ่ายสายของอย่างเช่นแบบเทคโนโลยีกายเลยค่ะเทคกายเนี่ยก็อยากจะเข้ามาทำธุรกิจตรงนี้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเฮลท์แคร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่มีเรื่องของกฎระเบียบค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลน่าจะมีเรียกว่ามีอิทธิพลพอสมควรเลยนะคะในการที่จะขับเคลื่อนนะวงการนี้มีรูมตรงไหนที่จะให้กับผู้เล่นรายเล็กรายย่อยที่เป็นแบบคนที่สนใจอยากจะทำธุรกิจทางด้านเฮลท์เทคเนี่ยเข้ามาทำงานในตรงนี้บ้างคะจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างที่โรงพยาบาลจะทำได้แล้วก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่โรงพยาบาลจะอยากทำเองเนาะจริงๆหลายอย่างก็โรงพยาบาลก็เอาซอร์สนะคะแล้วก็หลายๆอย่างก็เป็นส่วนที่โรงพยาบาลพยายามจะหาตัวช่วยที่เป็น specialist ในด้านนั้นๆเหมือนกันก็ต้องบอกว่าหลายสตาร์ทอัพที่เข้าไปพาร์ทเนอร์กับโรงพยาบาลที่จะช่วยตอบเพนพอยต์ของโรงพยาบาลหรือไม่ใช่แค่โรงพยาบาลอย่างเดียวก็จะมีพวกคลินิกหรือร้านยาด้วยนะคะหรือแม้แต่บริษัทยาก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าที่ไหนที่คือบริษัทไหนหรือสตาร์ทอัพไหนหรือแม้แต่เป็นใครคนไหนที่คิดว่าตัวเองมีศักยภาพมีไอเดียเนี่ยก็คนที่จะเริ่มคิดเริ่มทำแล้วก็นำเสนอไอเดียไปพิชชิ่งได้เลยนะคะก็จริงๆถ้ายกตัวอย่างไอเดียเนาะคือถ้าเกิดว่าสมัยที่ตั้งแต่ตอนที่ชีวีเริ่มทำตั้งแต่ช่วงปี2ปีแรกค่ะเราก็จะมีกลุ่ม Health Tech Startup ที่เราไปนำเสนอโมเดลให้กับโรงพยาบาลก็คือเราทำ Walk Through Session ให้กับตัวแทนเราเชิญตัวแทนของโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลของประเทศไทยเลยมาเป็นเหมือนเป็นเวิร์กช็อปทำให้เป็น walk through journey เลยว่าสตาร์ทอัพproduct ของเราเนี่ยมีสตาร์ทอัพอะไรบ้างแล้วก็ทำไปช่วยตอบเพนพอยต์ของโรงพยาบาลอะไรได้บ้างนะคะตั้งแต่ระบบทำนัดหมายระบบจองคิวนะคะแล้วก็บริหารจัดการคลังยาหรือว่าการแจ้งเตือนให้คนได้กินยานะคะระบบ EHRนะคะแล้วก็ระบบข้างในแบบอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆรวมทั้ง AI อะไรพวกนี้ด้วยค่ะค่ะแปลว่าจริงๆในโรงพยาบาลก็ยังมีอีกหลากหลายระบบนะที่มีความต้องการนะคะแล้วก็เอาดิจิตอลเนี่ยเข้ามาใช้แล้วก็ในฝั่งของภาคองค์ชุมพเนอร์เนาะที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเติมเต็มแล้วก็เสริมตรงนี้ได้นะคะทีนี้มันเลยสอดคล้องมาที่โพลอันแรกนะคะเดี๋ยวกำลังจะมีนะคะหลายๆท่านนะคะที่อยากจะแสดงความคิดเห็นนะมีส่วนร่วมกับครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตขอ QR code นะคะตัวโพลนะคะเอาขึ้นมาเลยนะคะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมนะคะในการสนทนาในครั้งนี้นะคะเรามีคำถามเล็กๆน้อยๆนะคะมาเช็คฟีดแบคกันแล้วก็เผื่อว่าจะเอามาถกกันกับทางสปีกเกอร์เราด้วยนะคะตอนนี้สามารถที่จะสแกนนะคะ QR code ที่อยู่บนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะหรืออาจจะเลือกกดไปที่แชทบ็อกซ์ที่อยู่ใน True V Room โดยตรงได้เลยนะคะพอสแกนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะเราก็จะมีคำถามนะคะวันนี้ประมาณสัก 4-5 คำถามด้วยกันนะคะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวขออีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็นะคะสำหรับใครที่สแกน QR ไม่ทันนะคะสามารถที่จะกดแชทที่อยู่ใน V Room แชทบ็อกซ์ได้เลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่คำถามแรกนะคะเพื่อเป็นการเสียเวลาค่ะคำถามแรกค่ะถ้ามีความสนใจอยากเข้ามาเป็นผู้เล่นนะคะในเซกเตอร์ไหนของธุรกิจเฮลท์แคร์บ้างนะคะมิกี้ก็ทางคุณหมอแล้วก็ทางคุณพงษ์เทพเนี่ยก็มีกี้ได้แชร์หลายๆเคสนะคะ device service connectivity telemed แล้วก็ซอฟต์แวร์แล้วก็ส่วนอื่นๆนะคะตอนนี้โอ้คำตอบเริ่มเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะว้าวเรียกว่าขึ้นลงนี้จริงๆสูสีมากนะคะระหว่างเซอร์วิสเนาะให้บริการแล้วก็ฝั่งของซอฟต์แวร์คนคิดคำตอบนี้ก็ลุ้นกันมากนะคะว่าคำตอบของใครจะชนะค่ะ
service นะคะในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะคำตอบเริ่มค่อนข้างนิ่งแล้วค่อนข้างสะท้อนนะคะภาพรวมของธุรกิจได้ดีนะคะเพราะว่าจริงๆบ้านเราเนี่ยก็มีคนที่ทำบริการนะค่อนข้างเยอะจริงๆอย่างเคสที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเนาะจัดพวกคิวอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆคือไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในธุรกิจของวงการเฮลท์เนาะของโรงพยาบาลจริงๆเอาไปประยุกต์ใช้กับรีเทลประยุกต์ใช้กับร้านอาหารได้ด้วยค่ะนี่คำตอบก็คือเรื่องเซอร์วิสนะคะคำถามถัดไปค่ะนี่เริ่มเจาะลึกมากขึ้นข้อจำกัดค่ะอันนี้หลายๆคนอยากอันนี้มีก็อยากทราบเหมือนกันนะคะว่าแบเรียร์สำหรับสตาร์ทอัพกับองค์ทูเพเนอร์นะคะที่จะเข้ามาในธุรกิจเฮลท์แคร์เนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้มีข้อจำกัดอะไรนะคะเผื่อว่าใครที่กำลังรับชมตอนนี้จะได้รู้ว่าอ๋อเราจะได้ช่วยเสริมอะไรบ้างอ้าวกระโดดมาเร็วมากนะคะขาดเงินทุนขาดบุคลากรค่ะขาดการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะข้อจำกัดด้านกฎหมายค่ะขาดบุคลากรสูงมากเลยนะคะก็จะว่าบุคลากรเนี่ยที่มีความอยากได้หมอมาช่วยใช่ไหมคะจริงค่ะอันนี้นี่มีผลมากจริงคือไม่ว่านัดคุณหมอเนี่ยนะคะก็อาจจะอยากมาทำธุรกิจเองนะคะแต่ว่าหรือบางเคสก็คืออาจจะมีความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างมีอย่างเงี้ยจบวิศวะมาแต่ว่าให้มาทำเฮลท์เทคนี่ทำไม่ได้นะไม่มีความรู้ด้านนี้เราก็ต้องอาศัยโคฟาวเดอร์นะคะที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงอ่ะชัดเจนนะคะแปลว่าโอ้ชัดเจนกันว่าก็คือว่าอยากจะได้นะคะคุณหมอบุคลากรนะคะมาร่วมเป็นโคฟาวเดอร์นะคะจริงๆในเซสชันนี้มีคุณหมอนะลงทะเบียนมาหลายท่านจริงๆน่าเสียดายนะคะถ้าเรามีโอกาสได้เน็ตเวิร์กิ่งเจอหน้าเฟสทูเฟสเนาะก็น่าจะทำให้เรามีโอกาสได้แมทชิ่งกันแต่ไม่เป็นไรครับคิดว่าเดี๋ยวยังมีอีกหลายกิจกรรมนะคะที่ถ้าพอโควิดเนี่ยเริ่มคลี่คลายขึ้นเนี่ยเดี๋ยวทางเทคซอร์สกับทางชูก็เดี๋ยวจะมีการจัดเน็ตเวิร์กิ่งให้คุณหมอครับนะคะเทคกายได้มาเจอกันค่ะนะคะมาต่อกันที่ทางเดี๋ยวขอถามมาที่ต่อเนื่องจากคำถามเมื่อกี้นิดนึงนะคะทีเนี้ยพอเรื่องของเราเจาะเราคุยกันหลายๆเซกเตอร์ของทางเฮลท์แคร์แล้วเดี๋ยวขอถามคุณหมอเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าตอนเนี้ยกำลังฮอตคิดกันเรื่องของเทเลมีดิซินเนาะก็คืออย่างคุณหมอเนี่ยค่ะก็ทำเรื่องของเทเลมีดิซินอย่างตัวชีวีขึ้นมานะคะแต่ทีนี้มีว่ามีหลายๆคนเนี่ยจะรู้ค่ะว่าอย่างเคสไหนเนี่ยเราสามารถปรึกษาหมอเนอะผ่านช่องทางแบบเนี้ยออนไลน์ได้แล้วก็ไปถึงจุดไหนที่เคสเนี่ยจะต้องส่งไปถึงที่โรงพยาบาลแล้วมันมีจุดเรียกว่าจุดตัดตรงไหนนะคะแล้วก็จะทำยังไงให้มันแบบมันแพร่หลายมากขึ้นนะคะค่ะจริงๆคนอาจจะคิดว่าเทเลเมดเนี่ยมันอาจจะใช้แค่ถามอะไรได้ผิวเผินเนาะแต่ว่าจริงๆด้วยวิวัฒนาการของ5G หรือโทรศัพท์มือถือในสมัยนี้มันสมาร์ทโฟนมันแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆกล้องก็ดีขึ้นแล้วแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมี device อะไรต่างๆที่มันแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการมีเทเลเมดเนี่ยมันเลยทำอะไรได้เยอะกว่าที่ทุกคนคิดเยอะเลยค่ะอย่างแรกก็คือถ้ามองในแง่เอาทุกอย่างที่เรามีแบบจัดชุดเต็มเลยทั้งรีโมทมอนิเตอริง AI แล้วก็อะไรที่มันแบบเรียลไทม์ทุกอย่างเอามารวมกันนะคะมันก็จะทำให้การดูแลคนไข้เนี่ยมันครบสูตรมากเลยตราบใดก็ตามที่เรายังไม่จำเป็นต้องใช้ฟาซิลิตี้ของโรงพยาบาลเนาะอย่างเช่นการผ่าตัดหรือแบบการทำอะไรที่มันแบบแอดวานซ์มากๆก็คือโดยกล่าวโดยสรุปเป็น5สเต็ปนะคะก็คืออย่างแรกในแนว prevention เลยก็คือตั้งแต่ก่อนที่คนจะป่วยนะคะยังไม่ต้องคิดว่าจะไม่สบายเลยก็คือการดูแลสุขภาพทั่วไปว่าแบบฉันจะทำให้สุขภาพดีได้ยังไงอันนี้ก็คือปรึกษาได้แหละเนาะจะกินยังไงออกกำลังกายยังไงอะไรใดอันนี้คิดว่าทุกคนรู้แล้วทุกคนก็จะมี personal health care ที่บอกไปว่ามีแอปที่เป็น personal health อยู่แล้วซึ่งพอมันมาผูกกับ telehealth ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถมี personal coach personal wellness coach หรืออะไรก็ตามที่อันเนี้ยใช้ได้นะคะอย่างที่สองก็คือเป็น early detection อย่างเช่นตอนนี้ทุกคนก็จะบูมเรื่องanti-aging cancer screening DNA ใดๆต่างๆเนาะหรือแม้แต่การเช็คอัพประจำปีอันนี้ก็สามารถทำได้ละแม้จะไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยทำได้จากที่บ้านนะคะก็อันนี้ก็เป็นสเต็ปที่สองสเต็ปที่สามก็คือการมีอะไรที่มันเจ็บป่วยเล็กน้อยทุกคนรู้อ่ะตอนนี้ทุกคน Google อยู่แล้วไม่มีใครที่แบบโอ๊ยป่วยปุ๊บไปโรงพยาบาลไม่มีอย่างแรกต้อง Google ก่อนฉันเป็นอะไรอย่างที่สอง
มีใครเป็นเหมือนฉันหรือเปล่าไปซื้อยาที่ไหนหรือกินทำอะไรก่อนได้บ้างเนาะก็อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เทเลเมดเข้ามาช่วยได้นะคะก็คือสเต็ปตอนนี้เราไม่ต้องไปถามหมอ Google ละเราได้เจอหมอตัวจริงเลยผ่านเทเลเมดเนาะอันนี้ชัวร์ส่งยาถึงบ้านได้ค่ะสเต็ปที่3ก็คือคนที่ป่วยบ่อยล่ะทำยังไงก็มีการ follow up case ได้คนที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังต่างๆเนาะที่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องไปโรงพยาบาลทุกเดือนทุก3เดือนทุก6เดือนอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยก็คือเคสที่ cost effective สุดๆเลยเพราะว่าไปโรงพยาบาลก็คือ repeat routine เดิมได้ยาเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็คือคุ้มมากค่ะเหมือน subscription เลยค่ะก็คือเหมือนสมัครสมาชิกรายปีกับเราได้นะคะอันสุดท้ายก็คือเป็น long term care ที่ต้องการอะไรที่มัน holistic approach มากๆนะคะแล้วก็ต้องมีหลายๆเขาเรียกว่าสหสาขาของแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มาร่วมดูแลด้วยกันนะคะโดยที่คนไข้เนี่ยแทนที่จะเอาตัวคนไข้เนาะไปหลายๆที่หลายๆที่อะค่ะก็คือเอาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ดูแลค่ะมาเป็น patient centric ก็คือมาดูแลคนไข้ในที่ที่คนไข้อยู่เลยโดยที่คนไข้ก็อยู่ที่บ้านเราทุกคนก็คือรีโมทมาหาคนไข้ได้ก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมเนาะว่า telehealth หรือ telemedicine ทำอะไรได้บ้างในยุค 5G ค่ะค่ะจริงๆนี่ฟังแล้วเนี่ยพอมัน cover หลากหลายมิติมากๆแบบนี้จริงๆมันจะมีโอกาสที่มันจะทำให้เกิดความแพร่หลายได้มากขึ้นจริงๆนะคะเนี่ยเพราะตอนแรกก็คิดว่าในฐานะของคนป่วยเนี่ยคิดว่าน่าจะปรึกษาเบื้องต้นก่อนแต่ว่าเมื่อกี้ฟังแล้วเนี่ยจริงๆนี่ได้ cover หลายๆเคสเยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะนี่มาที่คุณพงเทพต่อค่ะว่าแล้วอย่าง 5G เนี่ยนะคะกับทางเคสสตัดดี้ที่ฝั่งของทาง Digital Health นะคะแล้วก็มีการจับมือกับทางชีวีนะคะมันมีเคสสตัดดี้นะคะแบบในเรื่องของโรดแมปนะในการทำงานร่วมกันอย่างไรเพราะว่าเห็นล่าสุดนี่ก็ไปที่อย่างห้างสรรพสินค้าอย่างโลตัสใช่ไหมคะก็มีตัวตู้ด้วยนะคะสามารถที่เข้าไปดูได้ด้วยค่ะคือถ้าเกิดเราพูดถึง 5G สำหรับเฮลท์แคร์ครับเราดูโมเดลในหลายๆประเทศนะครับถ้าเกิดเราดูในฝั่งยุโรปเนี่ยเรื่องเทเลเมดจะมาเป็นเรื่องแรกเลยที่เอาเทคโนโลยี 5G เข้ามาเรียกว่าเสริมจากเดิมที่เดิมเป็น 4G 3G เดิมเนี่ยก็อาจจะมีคนสงสัยว่าทำไม 5G มันเข้ามาทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เป็น significant จริงเหรอนะครับจริงๆในภายใต้เทคโนโลยี 5G เองเนี่ยมันมีเรื่องที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโดยคนที่ไม่ได้เป็นนักเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีผลกระทบมากนักแต่ในมุมของนักพัฒนาและนักเทคโนโลยีเนี่ย 5G เนี่ยมันเหมือนกับเรามีเส้นทางใหม่ที่ค่อนข้างรวดเร็วการปรับจากเมื่อกี้ที่ดร.เชษฐ์พูดก็คือว่าจากการที่เรามีรถไฟตอนนี้มันกลายเป็นรถไฟฟ้าแล้วเส้นทางรถไฟฟ้าที่ทำเนี่ยภายใต้เส้นที่เราเห็นรถวิ่งไปวิ่งมามันอาจจะแฝงไฟเบอร์ออปติกแฝงอะไรไว้ก็ได้ที่ทำให้มีการส่งข้อมูลนอกเหนือจากการทรานสปอร์เตชันอย่างเดียวได้เพราะฉะนั้น 5G เนี่ยในฝั่งยุโรปและในฝั่งเอเชียเองเนี่ยถึงได้หยิบมาทำเรื่องแรกคือเรื่องของเทเลเมดนะครับคราวนี้พอพูดถึงเรื่องเทเลเมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่ให้คนไข้คุยกับคุณหมอจริงๆเทเลเมดมันกว้างมากอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับไม่ว่าทางฝั่งโรงพยาบาลเองจะไปใช้กับคนไข้ทางฝั่งคุณหมอใช้กับคนไข้หรือแม้กระทั่งการทำ health prevention ที่คุณหมอที่พูดถึงก็คือว่า specialist ทุกด้านไม่จำเป็นต้องเป็นคุณหมอนักโภชนากร coach trainer สามารถที่จะเข้ามาดูแลสุขภาพของทุกๆคนได้ผ่านเทเลเมดนะครับอันนี้เป็นแค่พาร์ทหนึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทาง True เรามองว่าทำยังไงเราจะทำให้ผู้คนคนไทยทุกๆคนเนี่ยมีเพื่อนเป็นหมอได้มีเพื่อนเป็นผู้เชี่ยวชาญได้แล้วอยู่ใกล้ๆกับคนเหล่านั้นได้นะครับทำยังไงจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วคุยกับเพื่อนเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายแทนที่จะต้องตื่นเช้าตี4นั่งรถเข้ากรุงเทพไปรอคิวที่โรงพยาบาลอย่างเดียวอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราช่วยกันดูแลทำให้คนไทยเนี่ยเรามีความสามารถในการ access เข้าไปถึงบุคคลเหล่านี้หรือว่าผู้ที่เป็น provider เองฝั่งโรงพยาบาลก็มีความสามารถที่จะ access เข้าไปถึงคนไข้ดูแลคนไข้ที่เขาแคร์เนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
เราก็เลยตั้งใจที่จะพาร์ทเนอร์กับทางชีวีเพื่อให้คุณหมอที่มีศักยภาพของทางชีวีเนี่ยเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มเพราะเราเองเราเป็นบริษัทเทคโนโลยีคอมพานีเราไม่ใช่คลินิกเราไม่ใช่โรงพยาบาลพอเราประสานงานร่วมมือกันแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะทำให้ทุกคนอยู่ใกล้กันมากขึ้นได้ให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันได้สะดวกยิ่งขึ้นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็เห็นล่าสุดตอนนี้ก็มีเหมือนเป็นคล้ายๆกับเราสามารถไปพบคุณหมอได้เป็นผ่านทางอย่างห้างโลตัสด้วยใช่ไหมคะที่เห็นครั้งล่าสุดใช่ครับการที่เรามีการลงทุนในการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการทำออนไลน์ to ออฟไลน์คือคุณหมอที่อยู่ออนไลน์เราใกล้กันได้มากขึ้นแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีข้อจำกัดสำหรับคนบางกลุ่มหรืออาจจะบางท่านที่อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงการ access อินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามก็สามารถไปในพื้นที่ที่เขาอยู่ใกล้เคียงแล้วไปใช้แชร์ facility เหล่านี้นะครับเพื่อคุยกับผู้เชี่ยวชาญเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญได้แล้วเราก็มีการใส่อุปกรณ์ที่อาจจะมีราคาค่อนข้างสูงที่ไม่สามารถซื้อไว้ที่บ้านเราเองได้เนี่ยใส่อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อให้เข้าไปใช้เข้าไปตรวจสอบร่างกายของเราเองว่าเป็นยังไงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้เชี่ยวชาญที่เราจะสอบถามและปรึกษาต่อไปอย่างเงี้ยครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทีนี้ก็เลยส่งมาที่เรื่องถัดไปเลยค่ะเป็นโพลนะคะอันถัดไปบอกว่าเอ๊ะแล้ว 5G เนี่ยในมุมมองของคนที่กำลังรับชมแล้วก็ฟังกันในวันนี้นะคะมองว่าจะเอาไปพัฒนาต่อยอดอะไรนะว่าน่าจะเป็น opportunity ใหม่ๆนะในวงการ healthcare นะคะเหมือนเดิมค่ะสแกนอีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะพูดคุยนะคะกับทางสปีกเกอร์ของเราแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะสแกน QR code นะคะหรือว่ากดไปที่ทางฝั่งของตัวแชทบ็อกซ์ได้เลยนะคะนะคะสแกนเข้ามาได้เลยนะคะมาเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวประมาณสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะนะเข้าไปให้เริ่มทำคำถามมาสึกหัวตัวเลขขึ้นมาเร็วมากนะคะอ่ะไปที่คำถามกันต่อได้เลยค่ะคำถามก็คือว่าจากความเข้าใจนะคะตัวเทคโนโลยี 5G เนี่ยจะนำมาใช้ประโยชน์หรือว่าพัฒนาอะไรต่อยอดได้บ้างนะคะในธุรกิจเฮลท์แคร์นะคะนี่เดี๋ยวขออนุญาตอ่านละกันนะคะมีแต่เรื่องของ wearable device ค่ะเพื่อที่จะมอนิเตอร์นะคะตัวสุขภาพเราแบบเรียลไทม์นะคะหรือว่าจะเป็น Internet of Medical Things นะคะAR VR ค่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการ transfer data นะคะเรื่องของ security นะคะหรือว่าก็มองว่าเอ๊ะมันยังไม่ได้ต่างจากตัว 4G เท่าไหร่นักนะคะโอ้สูสีนะคะระหว่าง variable ไม่สูสีแล้วค่ะ variable สูงกว่านะคะแล้วก็เรื่องของInternet of Medical Things นะคะเรื่องการ transfer large data ก็ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะคะน่าสนใจนะก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าเป็นโอกาสนะคะที่จะมาทำเรื่องของตัว health monitoring แบบ real time ได้นะคะคงน่าจะสนใจอยากจะพัฒนาตัวอุปกรณ์หรือว่า solution ต่างๆนะคะที่ต่อยอดจากตรงนี้นะคะเรียกว่ากระโดดมาเกินครึ่งนะคะของผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามนะคะแล้วก็รองลงมาเป็นเรื่องของการ transfer ตัว large data telehealth นั่นเองนะคะถัดไปค่ะเดี๋ยวอันสุดท้ายนะคะจะเป็นคำถามว่าท่านเคยใช้บริการ telemedicine หรือเปล่านะคะมีตั้งแต่เคยค่ะแล้วก็ไม่เคยนะคะเคยมากกว่า1ครั้งนะคะนะคะจริงๆถ้าไม่เคยแปลว่าเป็น opportunity ขนาดใหญ่เลยนะคะยังมีโอกาสอีกเยอะมากเลยที่นะคะเราจะได้ไปสัมผัสประสบการณ์แล้วก็ใช้งานบริการทางด้านนี้นะคะจริงๆนี่ก็มีโอกาสเคยใช้อยู่เหมือนกันนะคะก็สะดวกดีนะได้ปรึกษากับคุณหมอโดยตรงได้เลยนะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นจริงๆหลายๆคนก็จริงๆในออฟฟิศมีหลายๆคนตอนนี้ก็น้องๆ นะคะที่เป็นพนักงานในออฟฟิศเนี่ยก็พอเรา work from home เนาะก็เรารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะยากเหมือนกันที่จะพบคุณหมอนะเราก็เลยกำลังพยายามหาเหมือนกับบริการเสริมค่ะที่ช่วยเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะ
สวัสดิการพนักงานละกันนะคะมาช่วยซัพพอร์ตนะน้องๆที่อยู่ในออฟฟิศว่าเผื่อว่ามีปัญหาหรือว่าอยากปรึกษาคุณหมอเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านเทเลเมดได้นะคะทีนี้ค่ะมาต่อกันที่คำถามถัดไปนะคะแต่ว่าระหว่างนี้ถ้าผู้ชมท่านไหนนะคะมีคำถามนะคะสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะเราคุณหมอนะคะกับทางคุณพงเทพนะคะจะยังอยู่กับเรานะในช่วงท้ายด้วยนะคะจากคำถามถัดไปค่ะอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าตัวมิเองพอเราคุยกันว่าเรื่องของtelehealth นะคะจริงๆมันค่อนข้างจะกว้างนะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยได้ยินกันว่ามีองค์กรนะคะที่หันมาทำเรื่องของการผ่าตัดนะคะผ่านทางระบบออนไลน์กันเลยทีเดียวซึ่งแกเป็นคุณหมอต้องมาอัพสกิลทักษะในการใช้เครื่องมืออย่างหุ่นยนต์อย่างเงี้ยในการเข้ามาผ่าตัดด้วยอันนี้เนี่ยคิดว่าเมืองไทยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันมีนี้ที่จะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าคะคุณหมอจริงๆต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยก็จะมีใช้กันบ้างอยู่แล้วแต่ว่ามันจะรวมอยู่ในเซ็นเตอร์ใหญ่ๆหลักๆก็คือใช้เพื่อการเรียนการสอนนะคะเพราะว่าอย่างแรกคือมันต้อง require อะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นต้องมี device ที่มันค่อนข้าง advanced เนาะแล้วก็ต้องมี facility ที่มันพร้อมนะคะสกิลของคนที่ใช้งานผู้ใช้งานนะคะอันนี้ในแง่ของการเรียนการสอนก่อนอันนี้ก็คือต้องใช้3อย่างนี้ในการแบบบวกกับ 5G กับ 5G ในการแพร่ภาพไปทีเนี้ยพอมาพูดถึงแง่ของคลินิคอลก็คือการเอาไปใช้จริงกับคนไข้เนี่ยนอกจากสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องมีทีมงานด้วยเพราะว่าหมอผ่าตัดไม่ได้ผ่าคนเดียวอยู่ละก็ต้องมีทีมแพทย์และพยาบาลและเทคนิคการแพทย์และการ maintenance เครื่องให้มันใช้ได้จริงรันจริงตลอดเวลาเพื่อที่จะรับ inflow ของคนไข้เข้ามาให้มันเป็นรูทีนเพื่อให้มันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมี use case ให้มัน balance กับinvestment ที่เราลงไปเนาะในแต่ละ facility ค่ะทีเนี้ยการที่มันจะทำให้เกิดทั้งหมดนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการมี process ของการ training การลงทุนว่ามันคุ้มไม่คุ้มหรืออะไรยังไงรวมทั้งมีการบริหารจัดการทั้งระบบเลยการส่งต่อว่าจะส่งเคสมาที่ศูนย์นี้ได้วันละกี่คนมันถึงจะคุ้มคอสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับการที่ตอนนี้ด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกก่อนโมเดลเนี้ยที่ใช้การผ่าตัดทางไกลมักจะเกิดในพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงที่อยู่ห่างไกลกันมากๆอย่างเช่นประเทศจีนเป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยเดินทางลำบากจริงแต่ก็ยังไม่ถึงกับลำบากขนาดนั้นแล้วก็ด้วยคอสตรัคเจอร์ณปัจจุบันเนี้ยอาจจะยังไม่คุ้มที่จะอินเวสต์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะต้องเอาไปคิดในภาพใหญ่อีกทีนะคะแต่ว่าถ้าไม่พูดถึงเรื่องบัดเจ็ตเลยเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถทำได้แน่นอนคือคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยเป็นเทพๆทั้งนั้นเลยคือคิดว่าไปเทรนมาเนี่ยทำได้แน่นอนค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอทีนี้เดี๋ยวอยากจะเปิดโอกาสให้มีคนสอบถามกันมามากขึ้นนะคะก็เลย อยากจะให้ทางคุณหมอนะคะแล้วก็ทางคุณพงเทพเนี่ยช่วยฝากอะไรทิ้งท้ายนิดนึงว่าถ้าอยากจะขับเคลื่อนให้เฮลเทคประเทศไทยเนี่ยคือยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งนะคะคิดว่าเราจะพัฒนาโซลูชันหรือว่าต่อยอดอะไรเนี่ยโดยเอา 5G เข้ามาใช้เนี่ยอยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยช่วยแชร์ในมุมมองอีกสักนิดนึงว่าสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่เอ้ยเห็นโอกาสและคิดว่าอยากจะเข้ามาทำเนี่ยอยากจะฝากอะไรให้กับพวกเขาบ้างคะอาจจะเริ่มที่คุณพงเทพก่อนนะคะครับก็ขอแชร์ในมุมของเทคโนโลยีละกันคุณก็มีโอกาสได้อยู่ในวงการเฮลท์แคร์แล้วก็เฮลท์เทคมา20กว่าปีสิ่งที่มักจะพูดกับน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาในวงการหรือว่าอยากจะแรกๆอาจจะเป็นกลุ่มคนที่อยากเข้ามาทำงานในวงการเฮลท์แคร์นะครับหลังๆก็จะเป็นกลุ่มที่อยากจะเปิดธุรกิจหรือทำธุรกิจในวงการเฮลท์แคร์เนี่ยก็อยากจะแชร์ในมุมมองของคนที่ไม่ใช่ clinical person ละกันเรื่องแรกก็คือว่าถ้าคุณเป็นคนที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาตรงนี้เนี่ยคุณควรที่จะเข้าใจเทคโนโลยีที่คุณจะเอาเข้ามาอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์ตัว connectivity 5G
หรือว่าซอฟต์แวร์ดีเวล็อปเมนต์อันนี้คุณต้องมีความเข้าใจเพราะว่าหน้าที่ของคุณในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยคุณต้องเข้าใจธุรกิจแล้วเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าไปทำให้ธุรกิจเกิดประโยชน์จริงๆหรือว่าการดูแลรักษามีประโยชน์จริงๆนะครับเรื่องที่สองคือวงการเฮลท์แคร์มันอาจจะดูน่าตื่นเต้นนะตอนนี้นะครับแต่มันอาจจะไม่ได้มีความง่ายมากนักคุณจะต้องใช้ความเข้าใจใช้ใจมากกว่าใช้เรื่องอื่นเพราะใช้คนที่จะเข้ามาทำเปิดธุรกิจหรือเป็นสตาร์ทอัพในวงการเฮลท์แคร์และมีความสนใจเนี่ยขออย่างหนึ่งคือขอให้มีความตั้งใจจริงมีแพชชั่นแล้วก็มีความใส่ใจนะครับเพราะนี่คือเรื่องของชีวิตคนไม่ว่าจะเป็น preventive ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันคือชีวิตนะครับคุณไม่สามารถที่จะเข้ามาในวงการนี้แบบฉาบฉวยเก็บผลกำไรแล้วก็โดดออกไปได้อย่างง่ายได้มันคือเจอร์นี่มันคือลองทำชีวิตคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าใจเทคโนโลยีดีคุณมีpassion ที่ดีมีความใส่ใจแล้วคุณคิดว่าคุณจะอยู่กับมันจริงๆคุณเริ่มหาทีมงานครับเมื่อกี้ที่เราพูดกันถึงแล้วก็เห็นในโพลขาดแคลนเรื่องทีมงานถามว่าคุณอาจจะมาจากสายอื่นคุณมาจากสายเทคคุณเป็นตัวผมเองเป็นคอมพิวเตอร์ไซส์นะครับก็ถ้าคุณอยากจะอยู่จริงๆคุณหาคนที่เป็นทีมงานสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นองค์ประกอบคอมบิเนชันของคนที่มีความสามารถไม่เหมือนกันเพื่อจะทำเรื่องนึงให้มันสำเร็จให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหาทีมงานที่ดีนะครับแล้วคุณค่อยๆเริ่มแล้วคุณอยู่ตั้งใจอยู่กับมันจริงๆเนี่ยไม่เรื่องนี้ไม่ยากเกินที่คุณจะทำอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะถัดไปค่ะเดี๋ยวมาที่ฝั่งคุณหมอนะคะก่อนที่จะเข้าคำถามจากทางบ้านนะคะมีคำถามฝากเข้ามาเต็มเลยค่ะอ๋อเหมือนคุณหมอลืมเปิดไมค์ค่ะค่ะพูดกว้างๆก่อนในแง่ของสตาร์ทอัพนะคะก็ถ้าน่าจะเป็นทุกคนน่าจะเคยฟังอยู่แล้วว่าถ้าใครมีไอเดียอะไรแล้วก็คิดว่าอยากลองทำก็อยากให้ทำเลยนะคะอย่าลังเลอย่าคิดนานนะคะไม่ต้องกลัวที่จะผิดแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเวลาในการที่จะแบบลองทำมันนะคะก็การทำทุกครั้งมันจะทำให้เราเรียนรู้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการทำอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆนะคะมันก็จะได้เรียนรู้ในทุกๆครั้งอย่าไปคิดว่ามันเป็นไอเดียที่แบบยังไม่ดีพอหรือมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบมันอาจจะยังไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าได้ลองทำแล้วแล้วมันก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ไปอีกขั้นหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างการที่มีคนที่เข้าอยากให้หลายๆคนนะคะที่มีไอเดียดีๆหรือว่าคิดว่าตัวเองแบบอยากเริ่มทำแล้วเนี่ยให้เข้ามาทำเลยเพราะว่าการที่มีอีโคซิสเต็มดีๆอะค่ะอย่างจริงๆชีวีอาจจะถือว่าโชคดีก็ได้เพราะว่าช่วงปีแรกที่เราเริ่มทำเนี่ยช่วงนั้นเป็นอีโคซิสเต็มของเฮลเทคที่ดีมากๆเลยทำให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะว่าแต่ละคนก็คือจะเหมือนช่วยกันในการเหมือนเทสต์รันกันเองทำเหมือนฟีดแบ็กกันเองว่าโปรดักต์ของใครเป็นยังไงควรจะแบบเหมือนซ้อมพิชชิ่งกันเองแล้วก็เหมือนโปรดักต์ใครมี MVP อะไรออกมาใหม่ก็คือเหมือนช่วยกันทำช่วยกันเทสต์ช่วยกันฟีดแบ็กกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้มีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็พอใครไปเจอลูกค้าคนไหนที่แบบมันแมทช์กับโปรดักต์ของอีกเจ้านึงอะไรเงี้ยก็ช่วยนำเสนอให้แล้วก็ช่วยเป็นแบบแมทช์เมคเกอร์ให้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอีโคซิสเต็มเนี่ยสำคัญมากก็พยายามคุยกับคนอื่นพยายามหาเพื่อนอะไรเยอะๆแล้วก็บางทีก็การที่จะหาทีมเมทอะไรเงี้ยมันก็มาจากทีมอื่นก็ได้นะคือบางทีเขาแมทช์กันอยู่แหละเขาอยู่ทีมเดียวกันแต่เขาไม่แมทช์กันเขาก็ย้ายมาอยู่ทีมเราแล้วมันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งเนาะของการเป็นสตาร์ทอัพนะคะอีกพาร์ทนึงคือของหมอเผื่อมีหมอฟังอยู่นะคะก็จริงๆแล้วการเป็นถ้าเปรียบเทียบการเป็นหมอในที่มาทำสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ลำบากมากมันจะอารมณ์คล้ายๆไปเป็นหมออาสาที่เป็นเหมือนแพทย์อาสาไปขึ้นดอยอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นชีวิตที่ทรมานคนละแบบคือมันจะเป็นความทุรกันดารที่เหมือนจะสบายแต่จริงมันทุรกันดารเนาะถ้าเกิดว่ามันถ้าเป็นหมอเนี่ยก็น่าจะนึกภาพออกค่ะแต่ว่าแค่มันไปอยู่ในความเป็นเทคมันก็เลยดูแฟนซีนิดนึงค่ะแต่จริงมันก็คือเป็นความทุรกันดารคนละแบบโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะแต่จริงๆอยากจะชื่นชมคุณแต่มันดีต่อใจค่ะ
ที่มาช่วยสังคมในการเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามา leverage แล้วก็ช่วยให้สร้าง impact ในวงกว้างมากขึ้นด้วยนะคะใช่ๆค่ะทีนี้เดี๋ยวขอมาที่คำถามที่ส่งเข้ามานะคะเพราะว่ามีหลายคำถามเลยค่ะตั้งแต่อันที่1ค่ะในอนาคตเนี่ยทาง True และก็ Partner นะคะมีแนวทางอย่างไรในการพัฒนาเทเลเมดนะคะให้กับคนไทยสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนะจะไม่ใช่แค่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในเชิงของแบบต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ค่ะมีอะไรมีแพลนอะไรที่อยู่ในโรดแมปบ้างคะก็ในมุมของ True นะครับเราไม่ได้ทำในเฉพาะที่เป็นกลุ่มคนทั่วไปตอนนี้ในแพลนของเราคือเทเลเมดเราอยากให้เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือฝั่งคุณหมอกับคนไข้ในมุมของผู้ใช้งานทั่วไปในมุมหนึ่งคือในมุมของ provider หรือ caretaker ต่างๆนะครับโรงพยาบาลคลินิกหรืออะไรก็ตามเราพร้อมที่จะเข้าไปซัพพอร์ตทำให้คุณนำบริการนี้เข้าไปถึงบุคคลที่เป็นกลุ่มคนไข้ของคุณหรืออาจจะยังไม่เป็นคนไข้แต่เป็นกลุ่มชุมชนที่คุณดูแลอยู่เนี่ยอันนี้เป็นรถแมปที่เราตั้งใจไว้เลยว่าทำยังไงเราจะเป็นผู้เชื่อมต่อตรงกลางแล้วก็สร้างความสะดวกสบายให้กับการเชื่อมต่อในทุกๆด้านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีแผนในการที่จะขยายส่วนที่เป็นออฟไลน์เซอร์วิสอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องโลตัสเนี่ยไปในสถานที่ต่างๆเท่าที่เป็นไปได้ที่เราจะไปนะครับอาจจะไม่ใช่ที่ห้างสรรพสินค้าหรือเป็นช้อปปิ้งมอลล์หรือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นคอมมูนิตี้มอลล์หรือว่าเป็นพื้นที่ที่พักอาศัยต่างๆเนี่ยก็พยายามให้มีฟาซิลิตี้เหล่านี้เพิ่มขึ้นให้ได้เยอะๆนะครับและในอีกมุมนึงคือเราจะซัพพอร์ตทีมคุณหมอของทางชีวินในการที่จะขยายบริการหรือเซอร์วิสต่างๆอาจจะไม่ใช่คุณหมอเพิ่มเติมในส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทเลเมดจะไปมากกว่าคุณหมอกับคนไข้อย่างที่ผมเรียนไว้ตอนแรกจะไปถึงผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาตั้งแต่ก่อนยังไม่ได้เกิดการเจ็บป่วยนะครับจนกระทั่งเจ็บป่วยแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้อยู่บนแพลตฟอร์มของเราได้ทั้งหมดนะครับค่ะนะคะคุณหมอมีส่วนไหนอยากจะเสริมบ้างไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในแง่ของการบริการเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้มันไม่ได้จำกัดอยู่ที่โลเคชันอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงก็สามารถใช้บริการได้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราจะซัพพอร์ตในแง่ของประกันสุขภาพด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคนที่มีประกันสุขภาพก็สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเราก็มีบริการกับพาร์ทเนอร์กับองค์กรที่มีสวัสดิการสำหรับพนักงานด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอย่างไรเดี๋ยวเราติดต่อไปที่เทคซอสก็จะมีสวัสดิการพนักงานด้วยแล้วก็ถ้าในอนาคตถ้าเราทำได้ก็จะหวังว่าจะสามารถเข้าไปซัพพอร์ตในพาร์ทของสวัสดิการภาครัฐได้ด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะทีนี้มีคำถามถัดมาค่ะเขาบอกว่า 5G จะมาประยุกต์กับ wellness อย่างไรในการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรโดยเฉพาะในอนาคตที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยค่ะเพราะว่าอย่างจริงๆมีคำถามอันนึงนะคะของนี่เป็นขนาดคุณวีระชาตินะแต่เผอิญมีคนจะถามทางดร.เชษฐ์พอดีเลยคุณสุภาพรเป็นคำถามคล้ายๆกันค่ะว่าเอ๊ะพอเราเข้าสู่สังคมสูงวัยนี่ก็นึกว่าถ้าเกิดสมมติใครที่ยังไม่ได้มีหรือบางคนอาจจะอยู่คนเดียวขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วจริงๆเนี่ย 5G จะเข้าไปช่วยอะไรเขาได้บ้างนะคะขออนุญาตเริ่มต้นก่อนคุณหมอแล้วกันเนาะหลายๆคนก็ยังมีข้อสงสัยอยู่แน่ๆว่าทำไมต้อง 5G ใช่ไหมครับจริงๆอ่ะการดูแลผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเบสิกพื้นฐานที่สุดไม่จำเป็นต้องมี 5G อันนี้เรียนตามตรงว่าก็สามารถที่จะดูแลได้สามารถที่จะมีการบริการต่างๆเข้าไปดูแลในกลุ่มนี้ได้เหมือนกัน 5G ช่วยอะไร 5G ช่วยในเรื่องของการมอนิเตอร์สุขภาพของท่านเหล่านั้นให้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับนึกภาพว่าถ้าเบื่อ 5G เนี่ยสามารถส่งสัญญาณออกไปจนถึงพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลจากชุมชนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอินเทอร์เน็ตเรามี 4G แต่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่จำเป็นต้องอยู่ในตัวเมืองพอออกไปชานเมืองหน่อยหรืออยู่ในเขาหรืออะไรแบบพวกนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราต้องนึกถึงเทคโนโลยีที่ทำยังไงเราจะสร้าง WiMAX เราจะยิงขึ้นดาวเทียมแต่จริง 5G เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ขยายออกไปได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยการลงทุนที่ต่ำกว่าการที่ต้อง
ขึ้นไปที่ดาวเทียมสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วการลงทุนในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ของ 5G เนี่ยมันไม่ได้ถูกมากนักแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดคืออุปกรณ์ที่มาใช้อยู่บนเน็ตเวิร์ก 5G เนี่ยมันราคาไม่สูงเท่าอุปกรณ์ที่ส่งผ่านขึ้นดาวเทียมแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้การครอบคลุมพื้นที่ในการดูแลกลุ่มคนเพราะว่าในประเทศไทยอย่างที่เราทราบกันนะครับอีกไม่กี่ปีเราจะเข้าสู่ในกลุ่มในสเตจที่เป็นชุมชนผู้สูงอายุอย่างแท้จริงใช่ไหมครับคราวนี้เรามีผู้สูงอายุอยู่ทุกที่ในทั่วประเทศไม่ได้อยู่แค่ในตัวเมืองเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะดูแลท่านได้ใต้กว้างขวางยิ่งขึ้นอันนี้ 5G จะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้ได้นะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ทางคุณหมอมีอะไรเสริมไหมคะค่ะก็เมื่อกี้ตามโพลเลยค่ะอย่างที่ทุกคนโหวตกันเนาะทุกคนก็เข้าน่าจะเข้าใจถูกต้องนะคะว่ามันใช้เป็นรีโมทมอนิเตอริงก็คือแบบเรียลไทม์เลยว่าถ้าอย่างผู้สูงอายุสิ่งที่เราคอนเซิร์นก็คือความปลอดภัยนะคะถ้าเราสามารถมอนิเตอร์ได้ตลอดเวลาคือจริงๆก็คือความห่วงใยของลูกหลานนะคะหรือการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุอาจจะลดน้อยลงเนาะก็ถ้าเราสามารถมอนิเตอร์ได้ตลอดเวลาว่าชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะสำหรับผู้สูงอายุมันก็จะทำให้เราได้ดูแลเทคแคร์ได้ดีขึ้นนะคะทั้งไม่ใช่แค่การกินอยู่หลับนอนเนาะแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายด้วยอย่างเช่นแบบความดันอัตราการเต้นของหัวใจค่าความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดอะไรใดๆคือทั้งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าและที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยเช่นกันก็คือทั้งหมดก็คือเป็นภาพรวมของสุขภาพนะคะหรือแม้แต่ mood หรือ expression อะไรต่างๆด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะขออนุญาตเพิ่มเสริมจากคุณหมอนิดนึงนะครับเมื่อกี้ในโพลเนี่ยไม่แปลกใจเลยเราจะเห็นว่า 5G ช่วยอะไรได้บ้างเนี่ย security คือ 0%ผมมาใส่ตรง security ไว้เพื่ออยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำในฝั่งที่เป็น security ได้แต่เราอาจจะยังสื่อสารเรื่อง 5G กันได้ไม่เข้าใจมากนักจริงๆแล้วเนี่ยนึกถึงว่าเรามีถนนเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับการทำ remote monitoring เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือ 5G ช่วยทำให้ data big data เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงได้ง่ายขึ้นก็คือการเก็บข้อมูลที่เล็กๆน้อยๆยิบย่อยๆเนี่ยเข้ามาแล้วข้อมูลเหล่านั้นมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ก็คือว่าเรารู้จักตัวเราเองมากขึ้นรู้จักตัวของคนไข้มากขึ้นรู้จักสุขภาพของเรามากขึ้นแล้วจริงๆแล้ว 5G เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีท่อที่ใหญ่ขึ้นท่อที่เร็วขึ้นในทางเทคโนโลยีนี้ developer ที่เป็นซอฟต์แวร์ developer สามารถที่จะใส่ในเรื่องของ security เข้าไปในการส่งผ่านข้อมูลได้เมื่อสมัยเราอยู่บน 4G ถ้าเผื่อใครเป็นซอฟต์แวร์ developer เนี่ยจะรู้ว่าถ้าเผื่อเราใส่ encryption เราใส่บีบอัดข้อมูลเข้าไปแบบเข้ารหัสข้อมูลเยอะๆเนี่ยมันจะมีส่งผลกระทบทันทีกับความช้าในการส่งข้อมูลระหว่างกันแต่ถ้าเผื่อเราสามารถที่จะมีท่อที่มันเร็วขึ้นและ latency ต่ำๆเนี่ยการใส่ security เข้าไปในการส่งผ่านข้อมูลเราสามารถทำได้มากขึ้นอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีมันช่วย support ได้ในหลายๆเรื่องเกี่ยวเนื่องกันไปอย่างเงี้ยครับค่ะขอบคุณมากค่ะทีนี้เดี๋ยวขอคำถามถัดไปนะคะจากคุณสุภาพรนะคะคุณสุภาพรมีสองส่วนนะคะอันนึงเป็นข้อมูลนะคะแล้วอีกอันนึงเป็นคำถามนะคะบอกว่าอยากให้ทางทรูเนี่ยลงทุนนำเทเลเมดนะคะไปใช้ในชุมชนหลักๆที่มีประชากรค่อนข้างเยอะอย่างเช่นคลองเตยนะคะเพื่อให้คนเนี่ยที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยจะได้ช่วยบรรเทาสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความคิดเห็นนะคะแต่ว่ามีอันนึงค่ะน้องนาสนใจก็บอกว่าเอ้ยแล้วมีแผนจะเอาเข้าไปใช้ใน 7-Eleven ด้วยไหมคะเดี๋ยวขอบอกตรงชุมชนก่อนนะคะตอนนี้เรามีโปรเจกต์นี้อยู่แล้วนะคะทำคู่กับกรมควบคุมโรคนะคะก็คือผ่านสายด่วน1442นะคะเราเป็นบริการแพทย์อาสาที่เปิดให้ปรึกษาฟรีแล้วก็คัดกรองผู้ป่วยนะคะที่เริ่มมีอาการหรือว่าสัมผัสผู้ติดเชื้อนะคะที่มีความเสี่ยงสูงก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์อาสาผ่าน True Health ได้ฟรีนะคะโดยใช้โค้ด1422เนาะแล้วก็หลังจากที่คุณหมอพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเราบริการหาที่ตรวจเชื้อให้นะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับกรมควบคุมโรคนะคะลงไปตรวจเชิงรุกในชุมชนนั้นๆเพื่อหาคลัสเตอร์ใหม่นะคะอันนี้เราทำอยู่แล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครที่ทราบข่าวฝากช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยากให้เวฟนี้สิ้นสุดลงได้รวดอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะถัดไปจะมีไปอยู่ที่ 7-Eleven ไหมคะก็ต้องเรียนว่า 7-Eleven เป็นจุดทัชพอยท์ที่ค่อนข้างอยู่กระจายทั่วถึงอย่างเงี้ยนะครับทางเราเองเราก็มีการคุยอยู่กับทาง 7-Eleven เหมือนกันว่าเราจะสามารถร่วมมือกันทำอะไรได้บ้างต้องมีแน่ๆในอนาคตครับคอยติดตามละกันค่ะรอฟังข่าวดีเลยค่ะทีนี้ถัดไปเดี๋ยวขอมาที่อีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของมองว่าอุปสรรคสำคัญของเฮลท์เทคในประเทศไทยค่ะคิดว่าตอนนี้คืออะไรเป็นหลักเลยคะคุณหมอท่าทางอยากจะก็แชร์เลยจริงๆจริงๆไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคละกันมันน่าจะเป็นอะไรที่เราคาดเดาได้อยู่แล้วนะคะมันเป็นอะไรที่มันคือเฮลท์เทคเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนคือในแง่ของการแพทย์เนาะมันไม่ใช่การซื้อของออนไลน์ที่แบบส่งมาผิดก็ส่งคือรีฟันเงินอะไรมันไม่ใช่ก็คืออย่างที่คุณพงษ์เทพบอกค่ะมันเป็นชีวิตคนเนาะมันไม่ใช่ว่ารักษาผิดก็คืนเงินไปสิแล้วก็แบบงั้นก็รักษาใหม่อะไรเงี้ยมันไม่ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยทุกภาคส่วนก็จะจับตามองอันนี้เป็นเรื่องปกติว่าแบบมันทำได้หรออย่างแรกแล้วแบบมันแหวกแนวเกินไปไหมอันนี้คือช็อตแรกเลยที่ตั้งแต่ที่เรามีไอเดียนี้ขึ้นมาเปิดตัวมาตั้งแต่ปีแรกเนาะที่เราทำมีแล้วมันก็จะมีสเต็ปต่อไปอีกเรื่อง regulation เรื่องทั้งกฎหมายแพทยสภากฎหมายของประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็การที่เราทำอย่างระมัดระวังแล้วก็ทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะมันก็จะค่อยๆทำให้เกิดการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆในวงกว้างค่ะผมเสริมกับคุณหมอครับเรื่องของ challenge ในเรื่องของการทำ health tech startup ผมเคยฝันไว้ว่าทำยังไงวงการ health techจะเป็นเหมือนฟินเทคเพราะว่าฟินเทคเนี่ยค่อนข้างบูมค่อนข้างมีคนโหเข้ามาอยู่ในวงการค่อนข้างเยอะทำยังไงเฮลท์เทคในเมืองไทยจะมีคนสนใจขนาดนั้นได้บ้างเนี่ยก็เมื่อกี้เป็นไปตามโพลเลยครับก็คือในเรื่องของบุคลากรที่เรามีจำกัดเราอาจจะเกิดจากว่าคนที่สนใจทางด้านนี้เราเริ่มเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เลยให้ทุกวันนี้เรามีบุคลากรที่ค่อนข้างจำกัดไม่ว่าจะเป็นฝั่งเทคที่สนใจเฮลท์แคร์หรือฟังทางคลินิคอลที่สนใจเทคนะครับหรือคนอื่นๆเนี่ยผมค่อนข้างมีความหวังว่าภายในระยะเวลา1ปีหรือ2ปีข้างหน้าพอมีคนเริ่มสนใจนะช่วงเวลานี้แล้วเนี่ยจะมีคนที่เข้ามาอยู่ในวงการเฮลท์เทคมากขึ้นแล้วก็มีความสนใจแล้วก็จริงใจกับธุรกิจการสร้างธุรกิจนี้มากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่แน่นอนอย่างที่คุณหมอบอกก็คือว่ามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันคือการท้าทายไม่ว่าจะเป็นเชิงความปลอดภัยการดูแลสุขภาพเรื่องกฎหมายเรื่อง challenge ต่างๆใครจะรู้ว่าสถานการณ์เป็นตัว drive telemedicine ในเมืองไทยได้อยู่ดีๆเราสามารถให้บริการได้ทันทีภายในไม่กี่เดือนเรื่องเราคุยกันมาเรื่องนี้นานมากว่าขาวเทาหรือดำแต่พอสถานการณ์มาแล้วเราสามารถที่จะพร้อมให้บริการขึ้นมาได้เลยใครจะไปรู้ว่าในอนาคตเราจะมีสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมหรืออะไรก็ตามอันนี้อยากให้ทุกคนพร้อมเตรียมความพร้อมแล้วก็คิดว่าข้อจำกัดที่มันมีอยู่ทุกวันนี้มันคือสิ่งที่ทำให้เราสอบถามตัวเองเยอะขึ้นในทุกๆวันว่าโอเคเรามีอะไรต้องรีเช็คอีกไหมเรามีอะไรที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดอีกไหมขอบคุณค่ะมาที่คำถามสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เจาะมาที่เรื่องของเทเลเมดโดยตรงว่าเข้าใจว่าตอนนี้นะคะเทเลเมดอะดอปชันนะคะในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่สูงนักนะคะทางชีวีแล้วก็ทางชูคิดว่าปัจจัยสำคัญที่จะช่วย drive awareness นะของคนไทยในเรื่องนี้คืออะไรโดยคุณอุกฤษค่ะจริงๆตอนนี้เนี่ยอะดอปชันเยอะขึ้นเยอะมากแล้วนะคะก็อีกพาร์ทหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวที่ช่วย
เป็น turnkey อีกอันนึงนะคะก็ในแง่ของ player นะคะเพราะว่าอีกคนกลุ่มใหญ่เลยของประเทศนะคะที่ยังขาดการเข้าถึงแพทย์หรือการดูแลสุขภาพจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ไกลจากตัวเมืองเนาะอย่างที่บอกไปก็คือเราอยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนบริการด้านนี้มากขึ้นอย่างจริงจังนะคะก็คืออาจจะไม่ได้ต้องแบบบริการโดยเราก็ได้นะอาจจะบริการโดยใครก็ได้ที่มี potential เนาะเพราะว่าเราคิดว่าเทเลเมดเนี่ยน่าจะช่วยคนกลุ่มนั้นได้จริงๆค่ะที่แบบจะต้องแบบเหมารถเพื่อเดินทางเข้ามาไกลๆจากที่ไกลๆเพื่อมารักษา follow up แบบทุก3เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนกลุ่มนั้นน่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆและเป็นคนกลุ่มใหญ่ด้วยค่ะขอบคุณหมอมากค่ะสุทธาที่คุณสนับสนุนเรื่องที่คุณหมอบอกครับไม่จำเป็นต้องเป็นเราเพราะว่าการดูแลคนไทยเนี่ยไม่มีทางที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งสามารถที่จะดูแลได้ทั่วถึงแน่นอนนะครับเป็นใครก็ได้ที่มีความตั้งใจแล้วก็มีความสามารถที่จะให้บริการเหล่านี้แล้วก็เต็มใจที่จะให้คนไข้ของคุณเนี่ยได้เข้ามาใช้ผมว่าสิ่งที่จะเกิด drive ให้เกิด adoption จริงๆคือโอกาสที่จะให้มีประสบการณ์ในการที่จะใช้บริการผมเชื่อว่าคนที่ใช้1ครั้งจะรู้ว่าอะไรเหมาะและไม่เหมาะกับตัวของเขาแล้วเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาจะใช้ต่อในครั้งที่2 3 4หรือเปล่าเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่ได้มีประสบการณ์ในการใช้คือสิ่งที่จะช่วยให้เรื่องนี้มันออดอปได้ในประเทศไทยแน่นอนค่ะต้องขอบพระคุณทั้ง2ท่านมานะคะเรื่องของการมีประสบการณ์นะได้ลองใช้เนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะเป็นเหมือนกับปากต่อปากด้วยนะคะแนะนำส่งต่อให้กับคนอื่นๆได้มาลองใช้บริการนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมานะคะที่มาแบ่งปันให้ความรู้แล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวครั้งหน้าๆนะคะจะมีโอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้นนะคะในเรื่องของ healthcare โดยตรงค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านที่เข้ามาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับ healthcare ประเทศไทยที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี 5G ในวันนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมจากทาง True 5G Tech Talk ในครั้งหน้านั้นนะคะเราจะมาแบ่งปันข่าวสารและสนทนาเกี่ยวกับระบบการศึกษาโดยขับเคลื่อนโดย 5G ค่ะซึ่งหัวข้อ education เนี้ยนะคะโอ้จะมีแขกเข้ามาจากหลายทิศทางเลยนะคะที่จะให้ความรู้ว่าต่อไปเนี่ยระบบการศึกษาของบ้านเราจะเป็นยังไงแล้วก็ระดับภูมิภาคด้วยค่ะโดยแขกต่อไปในงานต่อไปนะคะก็จะมีดร.เดวิด กาลิโพ Founder Partner of SDGX Director of UNIS Center Near Future Lab และดร.เนชาโนกวิภาตศิลปิน Chief Business Excellence and Education Officer of True Corporation และสุดท้ายนะคะก็มีคุณภาริศวัชระสินทุนะคะ Founder และ CEO ของ StartD ค่ะโดยงานถัดไปนะคะจะจัดในวันที่20กรกฎาคมเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มเหมือนวันนี้เลยนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ของเราได้นะคะที่ Facebook Page Techsauce Thailand สำหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับ True 5G Tech Talk Sponsored by Huawei ASEAN Academy ค่ะสวัสดีค่ะI'm sorry.
เมื่อ 5G มาช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวล้ำไปกว่าใครมาร่วมติดอาวุธ SME สู่การเป็นผู้นำด้วยเทคโนโลยีที่งานสัมมนา 5G True 5G Tech Talk by Huawei Asian Academy ฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างชาติจาก6วงการธุรกิจที่จะมาให้ความรู้สลับสับเปลี่ยนทุกเดือนร่วมเปิดมุมมองเพื่อยกระดับธุรกิจกับงานสัมมนาออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่แล้วมาสัมผัสเทคโนโลยีของจริงได้ที่งาน True 5G World Tech X มาร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่าน True B Room หรือชมถ่ายทอดสดผ่าน True ID ช่อง ID Station ติดตามรายละเอียดที่ Facebook Tech Source